แฟคเซเว่นจินไบโอติกยอดขายอันดับหนึ่งในร้านขายยาที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้เสริมด้วยโปรแฟคเซเว่นกันนะคะสนับสนุนโดยชุดชั้นในบีมีเป็นคุณในแบบที่คุณเป็นสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับเป็นกรณีของหญิงสาวท่านหนึ่งนามสมมติว่าคุณมิ้นนะฮะเธอมาร้องสายไหมต้องรอดเธอบอกว่าเธอถูกคุกคามฮะถูกผู้หญิงคนหนึ่งคุกคามกล่าวหาว่าเธอไปเป็นชู้กับสามีเขาครับคุกคามมาเป็นระยะเวลา 4-5 ปีแล้วนะฮะเธอกลัวความปลอดภัยอย่างยิ่งครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเหมือนมีการไปสืบว่าเธออยู่ที่ไหนแล้วรู้ด้วยนะว่าเธออยู่แถวไหนยังไงเธอเลยกลัวครับเธอก็ยืนยันว่าเดี๋ยวก่อนนะคือเธอเองก็มีรสนิยมทางเพศของตัวเองที่ไม่น่าจะไปเป็นชู้กับผู้ชายได้เอางี้ดีกว่าลักษณะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับไปร้องสายไหมต้องรอดเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทั้งคู่กรณีด้วยนะฮะทีมงานของเราก็มีการติดต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะว่าอย่างไรแต่ผมขอแนะนำก่อนนะครับผู้เสียหายมาพร้อมกับคุณแม่และคุณนิรันดร์เกงแล้วผู้ร่วมก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับคุณมิ้นคุณแย้มคุณนิรันดร์ครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับครับซ้ายมือของผมนะครับเรื่องของกฎหมายผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าอาจารย์สงการเป็นทนายของรายการที่จะมาให้ข้อคิดทางกฎหมายนะครับกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมครับอาจารย์สงการธีรศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับและท่านนี้ฮะท่านจะให้ความเป็นธรรมได้หรือไม่แน่นอนฮะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้นะครับท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเดี๋ยวเราจะฟังเรื่องราวจากผู้เสียหายนะครับส่วนทางด้านของรองโฆษกก็จะมีกรณีของเกี่ยวข้องกับเรื่องไซเบอร์ต่างๆด้วยใช่ไหมครับเพราะมันเป็นการโพสต์มันเป็นการข่มขู่และมีการสร้างเหมือนสร้างแอคปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะมาข่มขู่เขาด้วยนะครับอันนี้น่าจะมีกระบวนการในการตรวจสอบได้เดี๋ยวท่านรองโฆษกน่าจะให้ข้อมูลตรงนี้เราได้นะครับก่อนอื่นคุณมิ้นยืนยันว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงจริงค่ะทั้งสิ้นใช่ค่ะผู้ชายคนนี้คุณรู้จักเขามีตัวตนจริงใช่ไหมมีตัวตนจริงค่ะรู้จักกันนะคะเพราะว่าทำงานที่เดียวกันตอนแรกตั้งแต่ปีไหนฮะปี62ค่ะไปรู้จักเขาในที่ทำงานใช่ค่ะบริษัทนี้ในแผนกของคุณมีกี่คนนะครับที่อยู่ด้วยกันถ้าเกิดเป็นแผนกใหญ่อันนี้ไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทีมจริงๆที่อยู่ด้วยกันประมาณ10คนค่ะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมใช่ค่ะอยู่ในทีมเดียวกันค่ะแต่ว่าทีมย่อยที่ทำงานด้วยกันนะคะก็คือแยกกันไม่ได้ทำด้วยกันทำงานปกติอะไรไม่มีใช่ค่ะไม่มีข้อน่าสงสัยน่าสังเกตอะไรถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอยู่มาวันนึงมีคนมากล่าวหาคุณว่าคุณเป็นชู้กับผู้ชายคนนี้ใช่ค่ะอยู่มาวันนึงคือมีผู้หญิงคนนึงอะค่ะทักแชทพี่สาวเราไปทักแชทพี่สาวคุณนะใช่ใช่ค่ะทักแชทพี่สาวไปว่าเนี่ยน้องสาวคุณอะมาแย่งแฟนเขาประมาณนี้แล้วทีเนี้ยพี่สาวก็เลยแคปมาหาเราแล้วถามว่าเธอไปแย่งแฟนเขาจริงหรือเปล่าแบบผู้ชายคือคนนี้แล้วผู้หญิงคือคนนี้อย่างเงี้ยซึ่งเราก็เห็นแล้วอะผู้ชายคือเพื่อนร่วมงานเราคือที่ทำงานที่เดียวกันซึ่งแล้วก็แบบเราไม่เคยคุยส่วนตัวเลยคอนแทคอะไรก็ไม่มีคือทำงานด้วยกันก็คุยกันน้อยมากๆค่ะเพราะว่าไม่ได้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันเราก็เลยแบบงั้นเดี๋ยวลองไปเคลียร์ดูว่าแบบไปถามผู้ชายดูว่าคือเรื่องนี้คือยังไงทำไมแฟนเธอถึงทักมาแบบนี้แล้วทีนี้ตอนนั้นเราออกไปเข้าห้องน้ำค่ะแล้วเรากำลังจะกลับเข้าไปในออฟฟิศเราเจอผู้หญิงพอดีผู้หญิงคือเหมือนมาดักรอเราอยู่ที่หน้าออฟฟิศผู้หญิงคนนี้คือแฟนของผู้ชายที่ใช่ค่ะเขาไม่ได้อยู่ที่ทำงานเดียวกันกันไม่ค่ะอ๋ออยู่ดีโผล่มาเลยเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะเขาคือเขาก็มาวันนั้นแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็จำได้แหละเพราะว่ามันเป็นรูปภาพที่พี่สาวเราแคปมาเนาะว่าคนเนี้ยมาอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปคุยค่ะเขาก็บอกว่าพี่คุยกับแฟนหนูหรือเปล่าแบบพี่คุยกับแฟนหนูจริงหรือเปล่าถ้าพี่คุยจริงหนูจะถอยให้ซึ่งเราก็บอกไปว่าไม่ได้คุยคือก็แค่ทำงานด้วยกันแต่ว่าคอนแทคส่วนตัวไลน์ส่วนตัวเบอร์อะไรไม่มีเลยถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะรู้จริงๆก็เดี๋ยวเอาโทรศัพท์เราไปโทรก็ได้โทรหาเบอร์ผู้ชายเลยดูว่ามีการแบบเมมเบอร์อะไรไหมซึ่งเขาก็เอาไปโทรจริงแล้วมันก็ไม่มีการเมมอะไรเลยค่ะเขาก็เห็นอยู่หน้าตอนนั้นว่าแบบมันไม่มีเราไม่ได้มีคอนแทคส่วนตัวกันเลยแล้วเราก็แจ้งไปว่าเราตอนนั้นเราก็มีแฟนอยู่แล้วซึ่งแฟนเราก็เป็นเพศเดียวกับเราไม่ได้แบบไม่ได้เป็นเพศชายอย่างเงี้ยค่ะเราก็แจ้งเขาไปว่าเราไม่ได้ชอบผู้ชายนะเราแบบมีแฟนเป็นผู้หญิงผมยาวเหมือนเธอเลยอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็แบบอ๋อแบบก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเราก็เลยถามว่าจริงถามจริงๆว่าแบบมีคนอื่นหรือเปล่าที่คาดหวังไว้ดีกับเขาอะว่าแบบอยากจะให้คู่เขาเลิกกันอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็บอกกับเราว่าก็มีนะก็อาจจะไม่ใช่พี่ก็ได้
ขาได้ข่าวมาจากไหนคุณได้ถามไหมเอ้คุณไปมีข้อมูลนี้จากไหนถ้ามันผมก็จะถามอ่ะเอ๊ะตกลงมาอยู่ดีมาเขาบอกว่าเขาก็มีค่ะมีคนมาบอกเขาว่าอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ได้แบบบอกอะไรไปมากกว่านั้นใช่อันนี้คือฝ่ายผู้หญิงนะคะโอเคโอเคแล้วก็เหมือนตอนนั้นก็เคลียร์กันก็จบแล้วใช่ไหมใช่นี่คือปี62ใช่ไหมปี62ค่ะก็จบแล้วก็ไม่มีอะไรตอนปีอันนี้เดี๋ยวขอเล่าเพิ่มนิดนึงนะคะพอดีว่าของผู้หญิงอะค่ะคือเขาก็เหมือนว่าเขาเข้าใจแหละว่าโอเคเขาเข้าใจผิดเองเขาขอโทษเราแล้วตอนกลางคืนเขาก็ทักแชทมาขอโทษเราด้วยว่าแบบเออเขาเข้าใจผิดเองแบบคุยกับผู้ชายหรือยังเพราะผู้ชายรีบออกมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งวันนั้นผู้ชายโทรมาขอโทษเราว่าแบบเออแบบขอโทษเดี๋ยวจะไปจัดการฝั่งผู้หญิงเองอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมาก็คือผ่านไปแค่คืนเดียวเองค่ะเขาก็มีการทักแชทมาหาเราใน Facebook อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเราแบบไม่ได้อ่านตอนคืนเราตื่นมาอ่านตอนเช้าซึ่งเขาอันเซ็นเมสเซจไปหมดเลยอ่ะนี่มันมีข้อความนั้นใช่ไหมฮะข้อความที่อันเซ็นใช่ค่ะส่งมาแล้วอันเซ็นนะฮะเขาส่งมาตอนตีเท่าไหร่ฮะประมาณตีสามตีสี่ค่ะแล้วเนี่ยอันเซ็นเมสเซจเนี่ยฮะก็คืออันเซ็น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 นี่คือมีการขอโทษด้วยนะฮะใช่ค่ะคุณชมดูนะขอโทษอีกครั้งค่ะพี่นี่ท่านรองอ้อนี่แล้วบอกน้องไม่ต้องคิดมากเรายังตอบเขาอีกไม่ต้องคิดมากยังปลอบใจเขาอีกค่ะขอบคุณมากค่ะพี่พอตกกลางตอนตีสี่กว่าส่งข้อความมายาวเหยียดแล้วก็อันเซ็นอันเซ็นอันเซ็นไปคุณก็เลยทักกลับไปว่ามีอะไรหรือเปล่าคะเขาที่เราคุยกันเคลียร์แล้วนะแล้วก็อันเซ็น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 เขาส่งอะไรมาตอนนั้นอ่านไม่ทันนะคะอ่านไม่ทันเลยว่าแบบเขาส่งอะไรมาแล้วสุดท้ายแต่ว่าอ่านทันแค่อันสุดท้ายเขาพิมพ์มา55หัวเราะเราอีกแต่ไม่รู้หัวเราะเขาอาจจะแบบเอ้ยเขาอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็หัวเราะอย่างนี้เปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนั้นคือเราเข้าไปส่งใน Facebook ที่เขาใช้ทักมาเนี่ยแหละค่ะแล้วมันมีการแบบเหมือนแชร์ว่ามันเมียหลวงฆ่าเมียน้อยเป็นข่าวอะค่ะแล้วก็มีการโพสต์ประมาณว่าตอนแรกโพสต์ว่าแบบขอโทษจริงๆค่ะรู้สึกผิดรู้สึกอายจริงๆแบบเข้าใจผิดเองแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาโพสต์ไปอีกว่ากูไม่ได้เข้าใจผิดเออแบบพวกมัน2คนเป็นกิ๊กกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในส่วนนั้นน่ะคือเราเคยแคปไว้แต่ว่าพอดีว่าเราเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ก็เลยไม่ได้มีรูปภาพตรงนั้นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยบอกให้คือว่าพฤติกรรมแบบนี้เคยเจอมาบ่อยเวลาที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยกระทำความผิดการด่าเขาไปแล้วขอโทษนะจริงแล้วเขาหลอกด่าเราแล้วก็เพราะเนื่องจากว่าด่าแล้วขอโทษคือการหลอกด่าหลอกด่ามาแล้วหนึ่งเราให้อภัยมันก็โพสต์อีกก็ขอโทษใหม่เจอแบบนี้เยอะอย่างนี้มันได้นะมันไม่ได้ไงน้องก็ใจอ่อนไงผู้หญิงแบบนี้มีด่าเราก่อนด่าขอแล้วขอโทษแล้วก็ด่าใหม่แล้วขอโทษดิแล้วก็ด่าใหม่ขอโทษด่าใหม่ขอโทษนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยหลอกด่าไปเรื่อยให้เราแต่จริงจริงมีความผิดไหมผิดจริงผิดแล้วเราไม่น่าให้อภัยหรอกคนแบบนี้ต้องดำเนินคดีถึงที่สุดต่างกรรมต่างวาระไปหลอกด่างั้นนี่เขาใจอ่อนนะให้อภัยมันก็ด่าอีกเราให้อภัยก็ด่าเรื่อยเรื่อยอ่ะฉลาดไงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์สงการกับท่านรองอ้อจะได้วิเคราะห์ได้ถูกต้องว่าตกลงไงก็คือพออย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วมันก็จบไหมหรือมันยังมีอะไรมาเป็นพอมันเป็นแบบนี้ค่ะเราก็เลยเหมือนอีกวันนึงเราก็เลยเอาเรื่องนี้ไปคุยกับหัวหน้าที่ทำงานแจ้งเลยว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งฝ่ายหัวหน้าค่ะเขาก็บอกเขาจะติดต่อเรียกผู้ชายมาคุยซึ่งเขาก็ไปคุยแล้วเขาก็ทักมาหาเราทีนึงว่าเนี่ยผู้ชายบอกว่ามีแชทที่เป็นรูปเราทักไปหาแฟนเขาประมาณว่าระวังของรักแบบความใกล้ตัวความใกล้ชิดมันน่ากลัว อะไรประมาณนั้นเขากำลังอ้างว่ามันมีแชทจากคุณทักไปหาแฟนเขาใช่ใช่และบอกว่าระวังจะเสียของไปจริงๆความใกล้ชิดมันน่ากลัวอิอิบอกผู้ชายเมื่อไหร่ก็นั่นแหละดูกันใช่ค่ะเขาเลยบอกหัวหน้าบอกว่านี่ใช่ผู้หญิงก็คือคุณอะคุณมิ้นนามสมมุติเนี่ยนะคุณมิ้นเป็นคนส่งนี่หาแฟนผมนะใช่ไหมใช่เขากำลังจะพูดอย่างนี้ใช่คุณได้ส่งไหมเนี่ยไม่ได้ส่งค่ะยืนยันว่าไม่ได้ส่งค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นไปเราก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เหมือนกันว่าไม่ใช่เราท่านรองอ้อฮะแบบนี้มันตรวจสอบได้เพราะเขาอ้างว่ามันไม่ใช่ชื่อเขามันตรวจจาก IP อะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมมีวิธีครับมีวิธีการสืบสวนครับซึ่งแบบนี้ถือว่าเป็นการปลอมใช่ไหมฮะท่านปลอมแปลงบัญชีนี่บัญชีไลน์มากเขาส่งไลน์ใช่ค่ะไลน์ค่ะแต่เราไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาใช่ไหมฮะไม่ค่ะไม่มีเลยค่ะของผู้ชายก็ไม่มีเหมือนกันค่ะแต่เขาเอาตัวนี้มาอ้างใช่ค่ะเขาก็เอาอันนี้มาอ้างซึ่งเราก็ถามไปว่าแล้วแอคเคาท์จริงอยู่ไหนเขาบอกว่าเขาบล็อกเขาลบไปหมดเลยมีแค่ภาพมีแค่ภาพแบบนี้ใช่ค่ะแต่ไม่มีในโทรศัพท์ใช่ค่ะเขาบอกไม่มีเขาลบไปหมดแล้วแฟนเขาบล็อกหมดแล้วเขาว่าอย่างนี้ค่ะแต่ท่านรองอ้อบอกมันมีวิธีถ้าจะเอาจริงๆมันสามารถไม่ยาก
เชื่อฝีมือใช่ไหมท่านรองเชื่อฝีมือตำรวจไทยท่านบอกว่ามีนะฮะคงไม่ลงรายละเอียดเยอะนะฮะเดี๋ยวท่านบอกว่าเดี๋ยวอันนี้เป็นความลับในราชการแต่มาตรวจสอบได้เพื่อให้ยืนยันว่ามันมาจากเครื่องไหนกันแน่ถูกต้องไหมฮะอ่ะแล้วมันไปยังไงต่อจบไหมหลังจากนั้นก็คือก็ผู้ชายบอกว่าเขาจะไปเคลียร์แฟนเขาเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ว่าณตอนนั้นอ่ะผู้ชายเขาก็พูดอีกว่าเหมือนที่ผู้หญิงโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวก็คือเขาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวแล้วเข้าไปส่องเองเราไปดูเองเราก็เลยแบบเครียดเองประมาณนี้แล้วเขาส่วนตัวผู้ชายเขาก็มองว่าเขาคิดว่าเราอ่ะชอบเขาก็เลยทำแบบนี้ค่ะแล้วซึ่งตอนนั้นเราก็เลยพูดไปว่าฉันมีแฟนอยู่แล้วแล้วแฟนฉันเป็นผู้หญิงเธอจะให้ฉันไปชอบอะไรเธอซึ่งตอนนั้นในทีมก็คือทุกคนอยู่แล้วก็รับทราบเรื่องราวกันหมดเลยค่ะก็เกือบ10คนนะตรงนั้นไม่ได้แบบคุยกันแค่2คนแล้วก็ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นพี่ที่ออฟฟิศนั่นแหละค่ะก็คือเป็นคนพาไปลงบันทึกประจำวันอ่ะเรามีใบบันทึกประจำวันด้วยใช่ไหมครับก็ลองเอามาให้เป็นหลักฐานนิดหน่อยนะฮะเป็นภาพอินเสิร์ตให้เห็นว่าเขามีการไปลงบันทึกประจำวันแต่ละเหตุการณ์ลงไปหลายใบเลยไหมเนี่ยใช่ค่ะลงไปหลายเหตุการณ์แล้วคุณนิรันดร์เพียบไปหมดเลยพี่เพียบเลยนะฮะว่ามีเหตุการณ์พอเจอเหตุการณ์ครั้งหนึ่งก็ลงทีนึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งก็ลงอีกทีนึงเจอเหตุการณ์นี้ก็ลงอีกทีนึงลงไปเรื่อยๆแต่มันไม่จบอะฮะเรื่องราวใช่ค่ะคุณไม่ได้ไปยุ่งกับเขาใช่ไหมไม่ได้ยุ่งค่ะไม่ได้ยุ่งที่ทำงานตรงนี้พอที่ทำงานตรงนี้ทำได้ประมาณปีนึงใช่ต่างคนต่างแยกย้ายใช่ค่ะฝ่ายชายไปออกก่อนค่ะออกไปก่อนด้วยเรื่องก็ต้องจบใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะจบเพราะว่ามันก็เคลียร์ไปหมดแล้วเพราะเราก็แจ้งตามความจริงว่าเราไม่เคยยุ่งคอนแทคส่วนตัวก็ไม่มีเอาโทรศัพท์ให้โทรแล้วก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ได้มีเบอร์ไม่ได้มีการเมมอะไรเลยแล้วพอแยกย้ายกันออกจากที่ทำงานเดิมต่างคนต่างใช้ชีวิตไปแล้วมันยังกลับมาอีกเหรอฮะใช่ค่ะระหว่างปี62 63 64อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการสร้างแอคเคาท์ขึ้นมาแล้วก็ด่าเราเป็นกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยขอโทษไม่ได้โอ้ร้ายแรงเนี่ยด่าอย่างเงี้ยมันหมิ่นประมาทนะถือว่าเป็นการประจานนะค่ะเขาก็เหมือนตั้งเป็นแอคเคาท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ในไบโอว่าเป็น e อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นจุดๆอะไรก็มาไปใช่ใช่เขาด่าแรงมากเลยนะใช่ค่ะหลายแอคค่ะก็มาเรื่อยๆแต่ว่าไม่หยุดเหรอฮะไม่หยุดค่ะแล้วคุณรู้ได้ไงเป็นเขาคือมันเรื่องมันเกิดมาจากหลังเรื่องนั้นเลยค่ะแบบก่อนหน้านั้นมันไม่มีเลยใช่มันต่อเนื่องอะค่ะต่อเนื่องแต่เข้าใจฮะไอความต่อเนื่องมันก็ต้องอิงโดนหลักฐานใช่ไหมฮะถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือไอถามว่ามันมีเหตุการณ์เริ่มต้นก่อนครับแต่มันต้องต่อเนื่องอันนี้มันต้องไปสืบยังไงฮะท่านรองอ้อคือมันสองอย่างครับอย่างแรกเนี่ยต้องดูว่าพฤติการที่เขาทำเนี่ยมันเข้าข่ายความผิดฐานอะไรทีนี้พอเรารู้ฐานกฎหมายแล้วข้อมูลแล้วจะเดินเป็นคดีแหละเขาก็ต้องมาพิสูจน์ตัวบัญชีครับว่าเป็นใครใครเป็นคนนำเข้าข้อมูลตรงนี้ที่ทำให้เขาเสียหายครับตรงนี้แหละที่มันมีกระบวนการสืบสวนนะครับ Facebook เนี่ยหรือสื่อสังคมออนไลน์ทั่วไปเนี่ยใช้ชื่ออะไรก็ได้รูปใครก็ได้อย่างเช่นอันนี้เขาใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีโปรไฟล์ไม่มีรูปด้วยครับแต่ว่าข้อมูลที่เขาโพสต์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องในอดีตก็อาจจะเป็นข้อสันนิษฐานอย่างนึงแต่แล้วแต่เนี่ยฝ่ายสืบสวนเนี่ยก็ต้องแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมให้พนักงานสอบสวนเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานว่าไอ้คนที่โพสต์เนี่ยเป็นคนนี้จริงๆครับแล้วก็ดำเนินคดีเพราะฉะนั้นต้องตั้งเรื่องก่อนว่าจะดำเนินคดีอะไรกับเขาก่อนใช่เพราะเท่าที่ผมดูมันมีหลายฐานความผิดไม่ว่าจะเป็นหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหรือว่าทำให้ตกใจกลัวนะครับเป็นละหุโทษแต่ทุกอย่างเนี่ยเป็นคดีอาญามีความผิดทางกฎหมายทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเอาละก็ต้องมาพิสูจน์ตัวว่าไอ้บัญชีเนี่ยที่โพสต์มาเนี่ยข้างหลังคนที่ใช้บัญชีนี่เป็นใครครับซึ่งไม่ยากในการตรวจสอบจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะประสานไปที่พนักงานสอบสวนที่รับแจ้งว่าทำตามกระบวนการครบหรือยังเพราะอันเนี้ยเราต้องถามไปที่ Facebook นะครับมันมีวิธีการถามอยู่โดยใช้เขาเรียกว่า official นะครับใช้ตำรวจหรือผู้เข้าใช้กฎหมายเนี่ยทำไปถามมันมีแบบฟอร์มมันมีวิธีการให้ถามจะถามเดี๋ยวผมจะถามว่าทำตรงนี้ไปหรือยังครับเพราะว่าถ้าเกิด Facebook ดูเนี่ยมีการแจ้งความมีการลงบันทึกประจำวันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกเลยว่าไอ้ข้างหลังไม่เป็นใครเพราะนั้นคนที่คิดว่าไปใช้บัญชีอวตารบัญชีแอคหลุมอะไรก็ไปเที่ยวด่าชาวบ้องชาวบ้านหรือไปโกงเขาเนี่ยมันมีร่องรอยให้ตามนะครับซึ่งถ้าเกิดตำรวจทำครบกระบวนการผมว่าโดนสามารถที่จะหาตัวได้ครับนะครับซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะว่าคนคนนี้เป็นใครนะครับแต่เรื่องราวมันเหมือนจะสานต่อใช่ไหมคุณแม่เครียดเลยไหมเนี่ยลูกสาวเจอแบบนี้คุณแม่ห่วงความปลอดภัยด้วยห่วงตั้งแต่แรกแต่พอมาตอนหลังอันหลังสุดเนี่ยคือห่วงมากที่สุดเพราะว่ามันถึงขั้นแบบว่าขู่ฆ่าขู่จะสาดน้ำกรด
แล้วรู้ว่าบ้านอยู่ไหนถ่ายรูปบ้านแม่มาที่เมียรถแม่จอดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะมีภาพเหล่านั้นขึ้นมาให้คุณผู้ชมดู และมีการสนทนาระหว่างคุณมิ้นกับคู่กรณีเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนี่เองพูดว่าอะไรยังไงพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะฮะเดี๋ยวฟังคุณนิรันดร์เกียงแก้วกับอาจารย์สงการด้วยครับสักครู่เดียวถกไปเถียงครับสนับสนุนโดยเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎกลับมากันต่อครับรายการสงไปเถียงยังอยู่กับรองอ้อนะครับแล้วก็อาจารย์สงการและแน่นอนคุณนิรันดร์เกียงแก้วจากสายใหม่ต้องรอดแล้วก็ผู้เสียหายนะครับคุณมิ้นกับคุณแย้มนะฮะเป็นแม่ลูกกันนี่คือนามสมมุตินะคุณผู้ชมครับทวนเรื่องราวกันนิดนึงเอาไทม์ไลน์ขึ้นมาเดี๋ยวไล่ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเสียงสนทนาเพราะคู่กรณีมีการโทรคุยกับคุณมิ้นด้วยคือผ่านมา5ปีแล้วนะฮะโทรมาคุยได้อาจารย์สงการท่านรองเอาฮะไล่ไทม์ไลน์สั้นๆ27กันยายนโดยประมาณคุณมิ้นนะฮะถูกนางสาว A นามสมมุติกล่าวหาว่าเป็นชู้กับเอกนี่ก็นามสมมุติกัน A กับ A เป็นผัวเมียกันเอาอย่างงี้นะพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆนางสาว A บอกว่าอุ๊ยโทษทีพอมาคุยกันแล้วมาเจอกันแล้วเอ้ยเข้าใจผิดขอโทษมิ้นพอ28กันยาฮะประมาณสักตีสี่นางสาว A ทักแชทมาหามิ้นส่งมารัวๆแล้วก็ยกเลิกข้อความไปแล้วสุดท้ายฮะนายเอกคนเนี้ยไปแจ้งว่าเฮ้ยมีไลน์ชื่อของมิ้นทักหานางสาว A ซึ่งคุณมิ้นยืนยันว่าไม่ใช่ไลน์ของตัวเองเป็นไลน์ของคนอื่นระหว่างปี62กับปี64มีบัญชีปริศนาติดตามมิ้นใน Instagram แล้วก็คุณมิ้นน่ะถูกแคปรูปหน้าบ้านลง Instagram พร้อมข่มขู่ด้วยนะฮะยาวมายาวๆนะตั้งแต่ปี62 63 64แล้วก็มาหนักหนักขึ้นฮะเรื่อยๆคือ66ปลายปีที่แล้วพฤศจิกายนมีบัญชีปริศนาทักมาข่มขู่มิ้นใน Instagram อีกและที่หนักไปกว่านั้นคุกคามติดต่อครอบครัวและเพื่อนของแม่มิ้นด้วยคุณแม่แย้มนั่งอยู่ในรายการตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมนี่คือนามสมมุตินะฮะบัญชีปริศนาทักข้อความหาคุณแม่แล้วก็โพสต์ข้อความต่อว่าใน Facebook อย่างต่อเนื่องเพื่อนแม่ก็ตกใจเฮ้ยอะไรวะลูกเธอไปเป็นชู้กับคนอื่นละไปแย่งผัวคนอื่นละอับอายฮะเสียหายฮะและหนักสุดฮะวันที่30สิงหาคมนางสาว A และนายเอกโทรหามิ้นฮะขอให้เลิกยุ่งกับครอบครัวตนเดี๋ยวก่อนถ้าตามที่ผู้เสียหายเล่านี่คุณยืนยันคุณไม่มีรสนิยมที่จะชอบผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะยืนยันว่าคุณไม่ได้ไปแย่งใช่ค่ะสามีชาวบ้านยืนยันค่ะคุณแม่เพื่อนแม่ทักหาแม่เลยเหรอฮะบอกใช่ค่ะลูกเธอไปแอบมีชู้คนอื่นเหรอไม่ใช่เขาถามว่าเพราะเขาใช้รูปแม่กับลูกของแม่ที่ถ่ายคู่กันเอาไปเป็นโปรไฟล์เขาแล้วก็เขียนด่าบนเฟซค่ะเห็นแล้วอ่ะฮะที่เขียนที่ด่าหยาบๆนั่นแหละค่ะอีแกงมาสมัครนั่นแหละค่ะแล้วก็บอกว่าแล้วก็มาทักแชทข้อความเขาบอกว่าป้าดูแลลูกดีๆลูกเป็นอะไรอ่ะแบบเป็นเมียน้องเมียน้อยอย่างงี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีหลานเอารูปหลานไปแขวนเป็นคลิปหลานรูปหลานของใช่ค่ะหลานลดเป็นคลิปเพราะว่าวันนั้นแม่เอาตอนวันอะไรนะวันแม่ว่าหลานเอามาลัยมากราบเราก็เลยลงคลิปเป็นคลิปเร็วนิดนึงแล้วมันก็เลยเอาไปแชร์ค่ะไปแชร์แล้วก็เขียนคำว่าลูกหลานอีอันนี้จุดๆทับเลยโอ้โหหลายอย่างเลยค่ะครับเสียหายมากอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับมีคลิปเสียงสนทนาเพราะเขาเพิ่งโทรมาหาเพิ่งคุยกันคุยว่าอะไรยังไงเดี๋ยวก่อนที่ไปตรงนั้นฮะอาจารย์สงการเอาคร่าวๆก่อนเบื้องต้นอย่างนี้ครับดูจากประจำวันนี้นะครับก่อนหน้านี้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าเวลาถ้าจะแจ้งความดำเนินคดีกับใครต้องลงประจำวันเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับคดีไม่ใช่ว่าเป็นหลักฐานใช่เมื่อกี้ถามเขาแล้วตอนนั้นเขาบอกแจ้งเป็นหลักฐานเพราะว่าเขายังไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นตัวผู้หญิงคนนี้แต่ตอนนี้เขารู้ได้ชัดแล้วกลับไปแจ้งพนักงานสอบสวนใหม่บอกว่าขอดำเนินคดีทุกคดีที่แจ้งเป็นหลักฐานเพราะตอนนั้นหนูยังไม่รู้ชัดแล้วตอนนี้รู้ชัดแล้วเหรอก็รู้ชัดแล้วไงว่าเป็นน่าจะเป็นเขาถูกไหมจำเสียงได้เขาคุยเขามีโทรมาคุยไงก็ชัดไงชัดไงเขาคุยก็คงจะเป็นอันนี้อะไรเรื่องนึงอาจารย์ฝากให้แง่คิดถ้าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามันก็จะไม่ผิดตามพรบว่าด้วยการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ1เพราะตามมาตรา14อนุ1บอกแล้วว่าถ้าเป็นผิดพรบคอมจะไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทแต่ดูจากภาพหลักฐานแล้วนะน่าจะผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14อนุ1โทษ5ปีปรับ 100,000 พรบคอมนะเข้าแน่นอนฮะแล้วดูถึงไปด่าเค้าอย่างเงี้ยทีลูกจุดๆอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบแย่งผัวมันเป็นเท็จแล้วเอารูปของหลานเขาดูนี่นะพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกโทษหนักนะ6เดือนปรับ 500,000 นะ
ไปประจานต้องทุกข้อหาและทุกคำกล่าวหาอาจารย์ฝากแง่คิดมีราคาทั้งสิ้นแต่เขากำลังเขาสามารถปฏิเสธได้ไหมไม่เป็นไรตรวจสอบได้นี่ผู้การเอาเองแอคหนุ่มคุณจะไปรู้ได้ไงคือใครเนี่ยเห็นข่าวจ้างวานฆ่าก็อยากจะแจ้งให้มาฆ่ามันโอ้โหนี่นี่ประกาศเชิญชวนชื่อเล่นแล้วชื่อจริงของมิ้นเขาพลาดอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหคือเขากำลังอ้างว่าคุณมิ้นเป็นคนเขียนเป็นคนโพสต์นะฮะเมื่อไหร่จะได้ฆ่าอีตัวจุดสักทีให้มันตายตามพ่อมันไปแล้วใส่ชื่อเล่นและชื่อจริงของคุณมิ้นตรงนี้นะฮะแต่คุณมิ้นไม่เคยเขียนไม่เคยค่ะเท่ากับประกาศเชิญชวนผู้อื่นให้กระทำความผิดนะคนอื่นไปกระทำทำร้ายน้องเขาคุณก็มีความผิดด้วยเขาอ้างว่าไม่ใช่เขานี่ผู้การเลยพิสูจน์กันครับไม่ยากหรอกเชื่อฝีมือตำรวจไทยรังควานจนเป็นทุกข์แล้วไม่ต้องกลัวปีทนทุกข์ทรมานแหละแม่ช่วงปี62 63 64เนี่ยก็ยังเบาแต่พอมา67เนี่ยมันหนักสุดถึงขั้นข่มขู่จะทำร้ายถึงขั้นข่มขู่จะเอาน้ำกรดมาสาดถ้าไม่ได้ทำอะไรงั้นจะเอาให้ถึงที่สุดแต่บอกนิดหนึ่งได้ไหมกรณีพฤติการข่มขู่เงี้ยเวลาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวถ้าส่งไปฝากขังคัดค้านในชั้นศาลอีกจะได้อยู่ในเรือนจำนานๆนี่ดูจะตามอะไรนะดูจะตามหามึงให้เจอระวังหน้าโดนน้ำกรดนี่จุดๆๆคัดค้านเลยนักพฤติการข่มขู่พี่ต๋องเข้ามาดูนี่แหละฮะก็อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นพฤติกรรมที่แบบทำให้เกิดความรุนแรงความหวาดกลัวสำหรับครอบครัวเขาอยู่แล้วคุณแม่เนี่ยผมบอกเมื่อเช้านั่งคุยกันเนี่ยจากที่ว่าดูจากแกจะเป็นปกตินะตอนนี้เครียดเครียดจนจะป่วยป่วยที่คือห่วงลูกไปทำงานจะเป็นยังไงจะอะไรอย่างเงี้ยเอารูปหน้าบ้านเขาไปโพสต์ประจานเอาทุกอย่างเลยมันเป็นความทุกข์ทรมานของเขาอ่ะแล้วคราวนี้เรื่องที่พอพี่เอกภพหรือว่าเสด็จรับเรื่องมาเนี่ยก็จริงๆจะประสานไปที่สอทอที่ผู้การแก้ที่ก็จะดูในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือว่ามันจะตรวจสอบกันได้ไหมเพราะคนพวกนี้ย่ามใจถูกต้องไงก็ต้องบอกย่ามใจคิดว่าคุณด่าไปเถอะมึงตามหาไม่เจอหรอกแต่อย่าลืมว่าเครื่องไม้เครื่องมือตำรวจเก่งมั่นใจผมเชื่อพี่ชินเพราะว่ามันมีหลายเคสที่เราตามแบบนี้แล้วไปตรวจเช็คเจอเอารูปเขาไปโพสเอาอะไรเงี้ยเป็นตามเจอกระเช้าไม่รับนะครับบอกไว้ก่อนคัดค้านไปตัวทั่วคราวนะคุณแม่ไม่ใช่กระเช้าบอกว่าเข้าใจผิดไม่ได้นะไม่รับท่านรองอ้อก็ยืนยันถูกว่าได้ว่ามีวิธีในการตามตัวได้อยู่แล้วแล้วนี่คือขู่แล้วไปถ่ายรูปหน้าบ้านเขาด้วยนะฮะท่านรองอ้อนี่หลายกระทงเลยปะเนี่ยหลายข้อหาดิฮะข่มขู่ให้เกิดความกลัวความตกใจหน้าบ้านเข้าเนี่ยอันนี้นานยังครับอันนี้นานยังฮะอันนี้ปี64ค่ะตั้งแต่64แล้วแต่เนี่ยหมัดๆเนี่ยถึงไม่ได้ประกันตัวแน่นอนลูกจะไล่กล้องได้นะแต่ไม่64น่าจะลบไปแล้วอ๋อดูแล้วพฤติกรรมไม่ได้ประกันตัวคัดค้านเลยลูกอย่างนี้เมื่อ 2-3 วันก่อนเขาโทรมาหาคุณนะใช่ค่ะคือผู้หญิงหรือผู้ชายโทรมาสายแรกเป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าตอนนั้นเราอยู่คนเดียวเราก็เลยไม่ได้ทันได้อัดเสียงใช่สายแรกที่โทรมาเขาถามว่าชื่อนี้ใช่ไหมชื่อมิ้นใช่ไหมเราก็บอกว่าใช่มีอะไรคะเขาก็บอกว่าจะสั่งของในช้อปปี้ตอบข้อความหน่อยซึ่งเราไม่ได้ขายของในช้อปปี้เราก็เลยแบบอันนี้โทรมาจากไหนนะคะพอดีไม่ได้ขายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าโทรแบบมาจากเมียหลวงโทรหาเมียน้อยไงพูดนี้เลยใช่ค่ะเขาพูดแบบนี้อันนี้อัดเสียงไม่ทันไม่อัดเสียงไม่ทันนะคะเพราะว่าตอนนั้นอยู่คนเดียวใช่ค่ะแล้วเราก็บอกว่าเราไม่เคยไปแย่งใครนะก็เลยเรารู้เลยเฮ้ยฉุกคิดเลยให้น่าจะเป็นกรณีนี้ใช่ใช่ค่ะเราก็เลยคิดว่าน่าจะคนนี้แน่ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าก็ที่ไปกินข้าวกับเขาวันก่อนไงซึ่งวันก่อนเราก็อยู่กับแฟนเราก็อยู่กับที่บ้านเราเนาะมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วเราก็บอกว่าเราไม่เคยไปไม่เคยไปกินข้าวกับแฟนใครทั้งนั้นแบบไปเอาอะไรมาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็แบบแอบแบลมากเขาก็ด่าเราแบบนี้แล้วก็คือไม่ได้แอบก็พูดความจริงคือแบบเป็นใครชื่อนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราคาดว่าน่าจะเป็นเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่ใช่ค่ะแล้วสักพักนึงก็คือเสียงผู้หญิงก็ขาดไปเป็นเสียงผู้ชายขึ้นมาแทนโทรมาอีกเหรอไม่ค่ะสายเดียวกันเลยอ๋อไม่ได้วางใช่ค่ะไม่ได้วางสุดตรงที่ผู้ชายบอกเนี่ยแหละผู้ชายพูดว่าไม่ต้องยุ่งไม่ต้องมายุ่งซึ่งเราก็ไม่ต้องยุ่งอะไรเราไม่เคยยุ่งกับคุณพวกคุณเป็นอะไรกันทำไมถึงมายุ่งกับเรานักหนาจำเสียงผู้หญิงได้ไหมจำเสียงผู้ชายได้ไหมครับจำได้ค่ะเป็นคู่กรณีเราป่ะใช่ใช่ผู้ชายคือผู้ชายพูดชื่อด้วยค่ะพูดชื่อตัวเองเขาบอกว่าก็เราถามไปว่าวันนี้พวกเป็นอะไรกันเป็นใครอะไรเงี้ยเขาก็พูดชื่อเขาขึ้นมาว่านี่แล้วก็บอกว่าไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งแล้วเขาก็ตัดสายไป
ันนี้คือสายแรกค่ะเขาบอกให้คุณไม่ต้องไปยุ่งใช่ค่ะซึ่งก็งงว่าเราไม่เคยยุ่งเขาเขาบอกอย่าไปยุ่งกับเขาไม่อยู่กับครอบครัวเขาไม่อยู่กับภรรยาเขาแสดงว่าโชว์พาวเวอร์ว่าฉันนี่รักเมียที่ไหนได้นี่เขาไม่รู้เรื่องเลยต้องดำเนินคดีทั้งคู่เลยนะแสดงความบริสุทธิ์ใจทุกอย่างหมดเอาโทรศัพท์ไปกลางแล้วกดเลยเนี่ยเบอร์สามีฉันนี่เบอร์กดทุกอย่างเช็คให้หมดดำเนินคดีให้หมดลูกอันนี้สายแรกสายแรกค่ะสายแรกนี่คือบันทึกไม่ทันใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นสาย2นานไหมฮะกว่าจะมีสาย2มาประมาณเกือบชั่วโมงค่ะไม่แน่ใจเวลาแต่ว่าโทรมาอีกแต่ว่าตอนนั้นเราอยู่กับพี่สาวละเบอร์เดิมเลยเบอร์เดิมค่ะเป็นพี่สาวแล้วเราก็เลยให้พี่สาวอัดเสียงเลยแล้วก็เราก็กดรับแล้วคราวนี้ผู้ชายก็ทักขึ้นมาว่ามิ้นใช่ไหมเรานายเอนะนายเอกนายเอกนามสมมตินายเอกค่ะไม่รู้เอกไหนนายเอกนะไม่ต้องมายุ่งกับครอบครัวเขาเขาจดทะเบียนแล้วนี่โชว์รักโชว์มาทันทีไม่ต้องส่งไม่ต้องทักมาอีกนี่พูดแบบนี้ค่ะถ้าไม่จบเขาจะฟ้องนี่เก่งพี่มีเสียงไหมเนี่ยมีค่ะนี่มีเสียงค่ะอยากฟังอยากฟังแล้วถ้าอยากฟังแล้วเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยไปที่ออนไลน์ก่อนตอนนี้เนี่ยเพราะเวลาทีวีผมคงจะหมดลงแล้วอยากฟังกันเต็มๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขาดอรรถรสแต่ฟังปั๊บครึ่งกลางๆไม่เอาไปที่ออนไลน์ตอนนี้ฮะถกไม่เถียงเพจ Facebook นะฮะรวมถึงเชโรดิจิทัลใน YouTube นะครับแต่ตอนนี้อาจารย์สงกรานต์เนื่องจากว่ามีภารกิจต่อก็ต้องให้ข้อมูลทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ใช่มั้ยฮะผมไปดูแต่ออนไลน์ต้องดูให้ได้มันอาจารย์อยากได้ฟังไอ้เสียงผู้ชายคนนี้ที่มันแอบแบ้วไอ้ตัวเมย์ต้องพูดดำเนินคดีเลยนะถ้ามีข้อกฎหมายยินดีเพิ่มเติมโฟนอินได้เลยได้ไหมฮะได้ตลอด24ชั่วโมงงั้นเดี๋ยวเราไปที่ออนไลน์ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านตรงนี้ก่อนถ้ารออ้อยู่ต่อได้ใช่ไหมเพราะรออ้อสำคัญนะเดี๋ยวจะมีทิ้งท้ายฮีโร่ฮีโร่เลยนะครับฮีโร่ขอบคุณมากครับทางทีวีเดี๋ยวเจอกันในออนไลน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไม่เถียงครับเจอกันออนไลน์ตอนนี้แหละครับสวัสดีครับเร่เข้ามาครับผมไปเถียงช่วงออนไลน์นะครับยังอยู่กับท่านรองโฆษกนะฮะแล้วก็คุณนิรันดร์เกียงแก้วแล้วก็คุณมิ้นนะฮะคุณแย้มนามสมมุติฮะเป็นแม่ลูกกันคุณผู้ชมครับตอนนี้เขากลัวเหลือเกินเพราะได้รับความเดือดร้อนคุกคามมาถึงที่บ้านนะครับแล้วล่าสุดมีการพูดคุยกันระหว่างคุณมิ้นกับคู่กรณีนะครับตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจแต่สุดท้ายเขาพูดชื่อของเขาเลยชัดเจนว่าก็เป็นผู้ชายคนที่มีเรื่องตั้งแต่ปี62จนถึงปัจจุบันแล้วเขาก็ยืนยันว่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งคือบอกคุณอะอย่ามายุ่งและอนุมานได้ว่าผู้ชายน่าจะอยู่กับผู้หญิงด้วยกันคราวนี้คุณมิ้นก็ยืนยันว่าเขาไม่เคยยุ่งถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะแล้วด้วยความเคารพครับคุณมิ้นไม่ได้ชอบผู้ชายถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นไปได้ไงที่จะไปยุ่งกับคนคนนี้แต่เหมือนเขาก็พยายามจะบอกว่าคุณอะให้เลิกยุ่งกับเขาใช่ค่ะคุณเคยทักหรือคุณเคยโทรหรือเคยไปวุ่นวายหรือเคยส่งข้อความหรือเคยแบบส่งความปรารถนาดีให้ผู้ชายคนนี้บ้างไหมครับไม่เคยค่ะไม่มีคอนแทคส่วนตัวกันค่ะถ้าเกิดสมมติจะมีติดต่อกันล่าสุดก็คือจะเป็นช่วงที่ทำงานอยู่ค่ะแล้วก็มีครั้งเดียวที่ผู้ชายโทรมาขอโทษเราเรื่องนี้แหละค่ะซึ่งเขาก็ขอโทษไปตอนนั้นใช่ตอนนั้นเลยค่ะก็คือมันเป็นแบบณตอนนั้นเลยแล้วยังไม่หยุดมาเรื่อยๆนี่นะจนคุณแม่เขากลัวตอนนี้คุณแม่กลัวมากห่วงลูกค่ะเพราะว่าเกิดเข้าไปที่ไหนเกิดแบบใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาแบบจนเพราะตอนที่ใหม่ๆตอนที่เกิดเรื่องอะค่ะลูกก็บอกให้แม่ไปส่งทีมงานไหมเพราะว่าเดี๋ยวแม่ไปรับถึงเลิกงานก็ไปรับได้ไหมเพราะว่าอยู่ๆเขาก็มาดักลูกเราอย่างเงี้ยเป็นใครจะไม่กลัวแล้วค่ะห่วงไหมคะห่วงท่านรองเขามันดูเหมือนเป็นแก๊งยังไงก็ไม่รู้แล้วนี่คือผังความสัมพันธ์เดี๋ยวจะถามท่านรองนี่ฮะคุณมิ้นตรงกลางนี่นะครับคุณผู้ชมคือเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับคุณมิ้นเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่เดียวกันกับนายเอกเป็นคู่กรณีนี่คือนามสมมตินายเอกนะที่เดียวกันในปี62อยู่ๆฮะมีนางสาว A ซึ่งเป็นสามีก็คือผัวเมียกับนายเอกนี่แหละมากล่าวหาคุณมิ้นว่าเฮ้ยคุณน่ะเป็นมือที่3คุณน่ะเป็นชู้กับผัวฉันไปๆมาๆก็มีการขอโทษขอโพยบอกไม่ใช่เขาก็ยอมรับแล้วเขาก็ขอโทษแต่มันไม่จบฮะขอโทษแล้วก็มาด่าอีกขอโทษแล้วมาด่าอีกสุดท้ายมีการสร้างแอคต่างๆขึ้นมาเปรียบเสมือนว่าเป็นคุณมิ้นเขียนนู่นเขียนนี่ถล่มด่ากันโอ้โหไปๆมาๆตั้งแต่ปี62จนถึง67แล้วล่าสุดฮะล่าสุดนี่มีเนี่ยเขียนแบบเนี้ยท่านลองชอบยุ่งกับผัวกูนักไม่จบไม่สิ้นกะจุดๆๆยังได้เงินอีจุดๆๆนี่ฟรีโอ้แรงนะฮะหลายอย่างที่เขาเขียนแรงมากนะครับเป็นใครใครต้องกลัวเนี่ยกูจะตามหามึงลงมาโดนน้ำขวดโดนหน้า
แล้วไอ้เรื่องน้ำกรดคุณผู้ชมฮะมันเป็นข่าวไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วคุณนิรันดร์ใช่ไหมที่เราทำมาสายไหมต้องรอดยังเคยรับเคสที่น้ำกรดลาดเต็มตัวนะมันเป็นความรู้ที่ผู้หญิงกลัวอยู่แล้วพี่ใครอยากจะโดนน้ำกรดมันเสียโฉมเสียหน้าเสียตากันหมดแล้วยิ่งเสียไปคือเสียสุขภาพจิตไปแล้วเนี่ยสองคนแม่ลูกเนี่ยทุกวันนี้ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วไม่รู้จะไปเจอไอ้ผัวเมียคู่นี้ที่ไหนก็ไม่รู้มันคล้ายๆแบบเป็นแก๊งยังไงก็ไม่รู้นะท่านรองมันต้องวิเคราะห์ว่าเขาเล่นอะไรกันอยู่ถ้าเกิดตามที่น้องบอกเนี่ยคือคุณมิ้นก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาแต่2คนเนี้ยพยายามบอกให้เขาเลิกยุ่งมันต้องมีอะไรนะผมว่าหรือจะไอ้คุณเอกไปหลอกคุณเอไว้หรือเปล่าแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวละครไปเสริมถูกต้องผมคิดตรงกับคุณนิรันดร์ว่ามีอาจจะมีผู้หญิงอีกคนนึงแต่เนี้ยมาเป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นตัวหลอกแฮะหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนเป็นตัวหลอกไว้ก่อนถ้าเวลาจะด่าก็ไอ้มิ้นรับไปแต่เขาเดือดร้อนนะทุกทำอย่างเงี้ยก็มันไม่ทำอะไรเขาไงก็เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะทำแล้วอ่ะฟังเสียงครับที่เขามีการสนทนาเมื่อ2วันก่อนนะฮะระหว่างนายเอกคนนี้ กับคุณมิ้นครับเปิดครับฟังนะไม่ต้องมายุ่งกับกูไม่เคยยุ่งกับมึงเบอร์มึงกูก็ไม่มีเป็นอะไรฟังไม่ต้องมายุ่งกับไม่ต้องมายุ่งกับกูถ้ายังไม่จบนะเดี๋ยวจะฟ้องเราไม่เคยยุ่งกับอะไรกับเลยอันนี้พูดจริงๆคือไม่เข้าใจว่าไปเอามาจากไหนเฟซปลอมหรือเปล่าแล้วเคยแจ้งความไว้แล้วนะเรื่องเนี้ยพูดจริงๆว่าไม่เคยยุ่งเดี๋ยวยุ่งกับเดี๋ยวยุ่งครอบครัวจดทะเบียนสมรสแล้วถ้ายังไม่จบเนี่ยจะไม่อยู่แค่นี้คือถ้าไม่อยากมีปัญหานะจบไม่งั้นได้มีปัญหาแล้วก็เอาเป็นว่าถ้ายังไม่จบนะยังมีส่งมาเดี๋ยวไม่เคยส่งไม่ได้มีแชทส่วนตัวอะไรในการส่งเลยเป็นอะไรเนี่ยอย่าส่งมาแล้วกันไม่งั้นมันเกิดก็บอกว่าไม่เคยส่งเป็นอะไรมาบอกว่ามันกระคับให้กูส่งอยู่นั่นแหละกูไม่เคยพิศวาสมึงกูไม่ชอบผู้ชายมึงเป็นอะไรชัดเจนสุดมากกูไม่ชอบผู้ชายมันเป็นอะไรของมึงอ่ะอันนี้คือคำพูดของเขานะฮะแต่ภายใต้ความโกรธมันคือความกลัวมันไม่มีความสุขหรอกพี่เนี่ยจิตตกแล้วนะติดตกค่ะเพราะมัน5ปีแล้วอะค่ะคือเราก็รู้สึกแบบทำไมเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทั้งที่เราไม่ได้ทำเราไม่ทำอะไรผิดเลยทำไมเราถึงต้องโดนแบบนี้แล้วก็ลามมาครอบครัวเรามาหลานเรามาพี่สาวเราคือมันเริ่มไม่ใช่แล้วค่ะคือตอนแรกเราก็กะว่าโอเคเราจะปล่อยไปมันคงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แบบคนเรามันไม่สามารถจะตามราวีอะไรเราได้เป็นทั้งชีวิตหรอกแต่คือมันยิ่งมันกลับกลายเป็นแบบยิ่งเราปล่อยมันยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีการมาแบบข่มขู่จะทำร้ายร่างกายเราจะสาดน้ำกรดเราซึ่งอันนี้เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แหละมันไม่โอเคเราก็เลยคิดว่าเราควรทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับเรื่องนี้ค่ะท่านรองครับอันนี้เป็นห่วงนะฮะเพราะว่าการสาดน้ำกรดใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งที่เขาขู่มันรุนแรงขึ้นแล้ววันหนึ่งเขาอาจจะทำก็ได้เราก็ไม่รู้ถูกต้องไหมฮะถ้าอย่างนี้ท่านรองครับอันนี้คืออันนี้เขาลงบันทึกประจำวันไว้ยังไม่ได้เป็นหลักฐานทางคดีถูกต้องไหมครับสิ่งสเต็ปที่เขาควรทำฮะก็ยืนยันดำเนินคดีแล้ววันนี้กลับไปเนี่ยน้องทำเป็นไทม์ไลน์เลยทำแบบที่เราออกรายการเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี6อะไร62อะไรเนี่ยไล่มาเลยแม้จนกระทั่งทุยโทรศัพท์ถอดออกมาเลยแล้วพบพนักงานสวนตรงเนี้ยต้องหาความเชื่อมโยงให้ได้ซึ่งผมคิดว่ามันก็พอไปได้นะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะคุยพนักงานสวนแล้วก็ฝ่ายสืบสวนให้เขารวบรวมหลักฐานให้ชี้ไปได้ว่าหลัง Facebook ที่มาข่มขู่มาแล้วแต่เนี่ยคือน่าจะเป็นน่าเชื่อว่าครับตรงนี้ในส่วนความปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวเลิกรายการเดี๋ยวบอกที่อยู่หน่อยว่าอยู่ในพื้นที่อะไรเดี๋ยวจะประสานทางพุ่มกับสอนอให้ผมตำรวจไปช่วยดูแลความปลอดภัยครับครับครับเอ๊ะแล้วเป็นความรู้ฮะถ้าเราเจอคนที่มาปลอมแอคมาเป็นเราเนี่ยเราควรแจ้งหน่วยงานไหนเป็นหลักครับจริงๆเนี่ยมันสามแจ้งนะครับหนึ่งแจ้งความต้องแจ้งความนะครับว่าไม่ใช่เรานะครับสองรีพอร์ตก็ไปบอกแพลตฟอร์มนั้นๆเช่น Facebook มันก็จะมีช่องให้รีพอร์ตว่าเอ้ยมีการปลอมนะแจ้งความนะถ้าเขาจะดูเอกสารประกอบแล้วก็ส่งประจำวันไปนะครับสุดท้ายคือบอกเพื่อนบอกทุกคนว่าไม่ใช่เรานะอันเนี้ยเพราะเราไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรจะไปหลอกหรือเปล่าหรือจะไปช่อโกงหลอกลวงอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งสร้างความเสียหายกับเราไม่ใช่เรานะรีพอร์ตแล้วอะไรเงี้ยครับมันสามารถตรวจสอบได้ไหมครับว่าโทรศัพท์หรือว่าเบอร์นั้นน่ะเดี๋ยวก่อนนะที่เขาโทรมานี่คือเป็นเบอร์โทรศัพท์ใช่ค่ะเป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะไม่ใช่ใช้ Facebook Line อะไรโทรมาเป็นเบอร์โทรเบอร์โทรโทรหาเรา2ครั้งก็คือเป็นเบอร์เดียวกันใช่ค่ะ
มันตรวจสอบได้ไหมว่าเบอร์นี้มันเคยโทรหาเขามาก่อนหรือว่าเคยโทรหาใครมาก่อนมันย้อนไล่ย้อนหลังได้สิครับจริงๆมันมีเก็บข้อมูลอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ประมาณ3เดือนนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดเพิ่งคุยกันไม่กี่วันเงี้ยได้อยู่แล้วก็สามารถที่จะให้พนักงานสอบสวนเนี่ยตรวจสอบได้ว่าหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยใครเป็นผู้จดทะเบียนแล้วก็มีการโทรหาเบอร์ของคุณมิ้นจริงหรือไม่เวลาเท่านี้เท่านี้ซึ่งมันก็จะสอดรับหมดเพราะมันเป็นความถ้าเป็นความจริงมันยังไงมันก็เป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วครับตรงนี้ก็พนักงานสอบสวนก็ต้องรวบรวมทั้งหมดในสำนวนแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าหลักฐานพอฟ้องไหมครับเขาเอาเบอร์นี้ไปตรวจสอบกับ Network Service Provider ก็คือพวกก็ผู้ให้บริการผู้ให้บริการตรงนี้สามารถที่จะตรวจสอบได้โดยอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะขอก็ถ้าเป็นคดีขึ้นมาแล้วก็ต้องได้ครับมันก็ไม่ได้ติด PDPA อะไรเพราะว่ามีการกล่าวหากันแล้วมีความผิดเกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นการคุกคามรูปแบบหนึ่งมั้ยท่านใช่ครับอันเนี้ยใช่ครับข่มขู่คุกคามมันมีหลายอย่างคุกอันนี้คือความธรรมดาเลยแหละนะครับข่มขู่ให้กลัวอะไรเนี่ยจริงกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดทั้งหมดอีกอันนึงคือความทางเพศแต่นี่มันไม่ใช่ทางเพศครับแต่นี่มันอยู่อันดับแบบหนึ่งก็คือคุกคามด้วยชีวิตทรัพย์สินร่างกายอย่างเงี้ยมีว่าเอาน้ำกรดมาสาดจะอะไรจ้างคนมาฆ่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นการคุกคามครับอันนี้ต้องจับให้ได้วันนี้คุณผู้ชมหลายท่านบอกเลยนะต้องดำเนินคดีให้ได้ต้องลากมาให้ได้นะฮะต้องลากมาให้ได้นะครับใช่ไหมพี่นิรันดร์ใช่ผมเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าพอดีคุณแม่เริ่มตั้งแต่ปี62เนี่ยคุณแม่พยายามไปแจ้งความที่พื้นที่สน.บางซื่อจนคิดว่าคุณแม่คงคิดว่าบางซื่อไม่ได้ทำอะไรคุณแม่ก็เลยเปลี่ยนไปเพิ่มไปแช่งที่เขตพญาไทสน.พญาไทเพิ่มอันนี้ล่าสุดก็กล่าวว่าเดี๋ยวคงจะต้อง2อันนี้มันเป็นเพิ่งเกิดใหม่ๆน่าจะดำเนินคดีได้ง่ายที่สุดอันนี้เดี๋ยวต้องให้น้องไปทำไทม์ไลน์ใหม่อย่างที่พี่อ้อบอกนะครับไล่ไทม์ไลน์มาใช่6 2 1 2 3 4แล้วก็6 4แล้วก็6 667เนี่ย67 3ใบคืออย่างนี้คุณผู้ชมอันนี้ไปๆมาๆมันเหมือนเป็นการมันประสาทมันถึงว่ามันจะทำให้เราประสาทได้นะก็ใช่อ่ะถึงบอกตอนนี้แม่เขากลับกลายเป็นซึมเศร้าเป็นเครียดคือลูกไปทำงานข้างนอกไม่ว่าจะกี่ชั่วโมงก็ต้องมานั่งเป็นห่วงว่าลูกจะไปโดนเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้ไปดักทำร้ายหรือเปล่าหรือเขาขู่ลูกเราจะทำนู่นนี่นั่นแล้วมีหนำซ้ำไอ้ลูกก็มานั่งห่วงแม่กลัวเดี๋ยวมันจะบุกมาที่บ้านมาทำอะไรแม่ห่วงกันไปห่วงกันมาไม่เป็นอันทำมาหากินแล้วคือในทั้งขู่ใช่ไหมใช่และไม่นับถึงความเสียหายที่เขาพยายามแท็กแล้วก็ข้อความที่มันเป็นเท็จทำให้เขาเสียหายเนี่ยไปแท็กเพื่อนคุณแม่มั่งแท็กตัวน้องเขามั่งอันนี้มันก็ยิ่งสร้างความเสียหายในทางชื่อเสียงเพราะตอนนี้เท่ากับเขาทำทั้งชื่อเสียงทำร้ายทั้งชื่อเสียงแล้วก็ข่มขู่ให้เขาเครียดเขากลัวเนี่ยคือเราจะอยู่ในสังคมแบบนี้ถ้ามันเป็นอย่างที่ผู้เสียหายอ้างมายังให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีนะครับถ้าคุณชมรายผมเชื่อว่าคุณชมรายการอยู่เพราะทีมงานของเราติดต่อคุณได้แล้วได้พูดคุยกับคุณด้วยคุยอยู่ใช่ไหมวางไปแล้วเหรอฮะเอ้าทีอย่างนี้ไม่แมนไม่ผมเปิดพื้นที่ให้เพื่อให้คุณอธิบายเพราะเราก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดต้องไหมฮะเพื่อความเป็นธรรมอ่ะหรือคุณสองคนพร้อมเมื่อไหร่ก็มาคุยกันได้เลยมานั่งคุยกันว่าผมอยากรู้จุดประสงค์คืออะไรเพราะหลายคนบอกว่าทำไปเพื่ออะไรเนี่ยแล้วโทษนะครับทีมผมไปตรวจสอบนะครับคือเขาก็จบจากมหาวิทยาลัยโปรไฟล์ดีนะเบอร์ต้นต้นของประเทศนะมหาวิทยาลัยเบอร์ต้นต้นของประเทศนะหรือก็เป็นนักวางแผนที่ดีก็เลยจินตนาการไปเรื่อยไม่รู้ไงไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรเหมือนที่เรามองเหมือนกับผมมองเลยเอางี้ท่านสองท่านมองผมเอาเงี้ยผมเอาสิ่งที่พี่นิรันดร์มองแล้วกันเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจจะหาว่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าผมไงไม่เป็นไรพี่นิรันดร์มองว่าเฮ้หรือเป็นไปได้หรือเปล่าว่าแอคอาร์ตต่อหน้าผู้หญิงถูกแล้วบอกเฮ้ยอย่ามาเลิกดูเหมือนจะรักเมียเลิกยุ่งกับผมนะไม่เกี่ยวโทรเลยเนี่ยเดี๋ยวผมโทรไปเลยเนี่ยอย่ามายุ่งกับกูนะทั้งที่เขาไม่ได้ยุ่งอะไรหรือเปล่าแต่เปล่าไปใส่อาจจะไปเมมชื่อไว้ก็ได้เป็นชื่อไอ้มิ้นอยู่ในโทรศัพท์แล้วก็ซัดมิ้นแบบนี้นะแต่จริงๆคือคนบอกแล้วมาเอาหรอกเออไอ้เนี่ยผมไม่รู้พี่ชินเคยทำหรือเปล่านะแบบนี้แบบเมมชื่อปลอมอะไรไม่เคยนะผมไม่เมมผมจำเบอร์เอาความจำผมดีพอโทรมาก็รู้ว่าใครโทรมาถูกไหมแต่ทีนี้ไอ้ภรรยาเขาไปเห็นไงก็เป็นไอ้นี่อ๋อมึงยุ่งกับผัวกูเหรอมันเป็นตัวหลอกหรือเปล่าเออเราไม่รู้นะผมกำลังวิเคราะห์ในสิ่งที่พี่นิรันดร์ไม่รู้ผมมองอย่างนี้แหละคิดผมมองจากประสบการณ์คนอื่นนะไม่ใช่ประสบการณ์ผมถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขากำลังครอบครัวนี้กำลังรับโท
ุกชะตากรรมเลยล่ะพี่รับทุกจากการกระทำตรงนี้เหรอเพราะว่าพยายามจะหาข้อมูลกันนะท่านรอ พยายามที่จะหาว่าเหตุผลอะไรที่เขามาทำอย่างนี้กับคุณโทษนะคุณไม่เคยแบบว่าไปอ่อยอะไรเลยใช่ไหมอันนี้ผมถามยืนยันอีกทีนึงนะไม่ใช่มาสุดท้ายพอความจริงย้ำเลยผมมาย้ำตั้งแต่เช้าแล้วไอ้มิ้นไม่ได้โกหกพี่นะไม่ใช่เขาหงายการ์ดมาเองไปอยู่ไปถ่ายรูปกินคงกินข้าวก็บรรลัยเกิดในรายการเลยนะไม่ค่ะยืนยันนะคะมันแทบจะนอนยันกับผมนั้นอย่างนี้นะคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าทีมงานของผมเนี่ยมีพูดคุยกับนายเอกคนที่นามสมมุติด้วยนะฮะพูดคุยเรามีคลิปใช่ไหมจะปล่อยไหมเดี๋ยวรอฟังก่อนนะรอฟังอะไรรอฟังเรื่องราวทั้งหมดแต่จะเปิดใช่ไหมตอนท้ายกับคุยกับทีมงานคุยกับน้องบิวตี้มะเมียวคุยกับโบด้วยคุยกับบิวตี้คุยกับมะเมียวคุยกับโบด้วยคุย3คนเลยนะฮะแล้วให้เหตุผลเหมือนกันมา3คนเนี่ยคนพูดจริงนะเขาน่าจะเป็นคนพูดจริงนะเขาพูด3ครั้งตรงกันหมดพูด3ครั้งตรงกันหมดด้วยเหตุผลที่เขาทำอย่างนี้เหรอไม่ใช่เหตุผลข้อเท็จจริงที่เขาพูดตรงกันทั้งหมดข้อเท็จจริงที่เขาพูดกับน้องทีมงานทั้ง3คนนี่นะฮะคุณอิมบอกว่าโทรสดเลยครับโทรไปแล้วครับเขาวางสายฮะ เขาไม่กล้าคุยสดกับผมครับโซน้องโซจูทีมงานผมอีกคนนึงท่านลองพอมีเวลาใช่ไหมมีครับไม่ผมอยากรู้เลยก็ว่าคุณไปทำอย่างนั้นกับเขาทำไมหรือถ้าคุณมีเหตุผลคุณมีหลักฐานคุณเอามาเลยเช่นบอกเฮ้ยเนี่ยแอบแชทหาผมจริงนะส่งรูปสยิวรูปโป้มาเอามาเลยฮะผมจะได้ฟันเลยวันนี้เนี่ยคุณนิรันดร์ก็จะได้ฟันเลยเนี่ยเขาจะได้บอกเฮ้ยนี่โกหกเนี่ยนี่แจ้งความเท็จกันหมดเลยเนี่ยนี่คุณก็ต้องโดนนะถูกไหมแฟร์ๆนะถูกไหมฮะไม่งั้นมันก็ไม่จบมันก็ไม่ตกลงมันคืออะไรผมก็ต้องดูนะถ้าเป็นแชทของเขาจริงหรือเปล่าหรือว่าปลอมขึ้นมาอีกใช่ก็นั่นแหละอาจจะเป็นซึ่งท่านลองบอกว่าตรวจสอบได้ว่าแชทของเขาจริงหรือไม่จริงถูกต้องไหมฮะมันมีกระบวนการในการตรวจสอบอยู่แล้วว่าแต่แสดงว่าคุณเอเขาต้องรู้สิว่าไอ้แชทนั้นมันมาจากใครเพราะคุณเอเขาเป็นคนคุยถูกไหมมันมีแชทไปหาคุณเอเขาใช่ไหมถูกป่ะเวลาคุยอ่ะก็เป็นแชทผู้หญิงแชทไปหาเอฉะนั้นผู้หญิงคนนั้นมันต้องตั้งชื่อเป็นอะไรล่ะมันอาจจะหวังดีคืออีกคนหนึ่งของเขาก็ได้หวังดีรู้ว่าอ๋อมึงเป็นคู่ขัดแย้งไก่นี่บูใช้อันนี้แหละอยากจะด่ามึงก็พิมพ์ด่าไปแล้วว่าได้เสร็จก็มาฉายนี่แทนนี่อย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นปลอมไลน์เลยถูกไหมคะเพราะว่าไม่เราไม่รู้ว่าใครปลอมเราไม่รู้ไงคุณแม่แต่ตอนนี้เขาก็ลองบอกว่าไลน์เป็นไลน์ของคุณมิ้นใช่ใช่ค่ะแต่คุณมิ้นยืนยันว่าไม่มีไลน์ตรงนั้นเอาโทรศัพท์มาตรวจสอบได้เลยใช่ไหมถูกเอาโทรศัพท์ให้ตำรวจได้ไซเบอร์ตรวจได้เลยไหมตรวจไม่งั้นก็เอาสองคนนั้นมาตรวจสอบโทรศัพท์พร้อมกันเลยแล้วผมถามนิดนึงอันเนี้ยระวังจะเสียของไปจริงๆความใกล้ชิดมันน่ากลัวอีอีเขากำลังอ้างว่าอันเนี้ยคือคุณว่าคือคุณอ่ะส่งไปให้ฝั่งนู้นไอ้วอลเปเปอร์นี่ใครอ่ะโทษนะเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยนี่คุณหรอไม่ใช่ค่ะใครวอลเปเปอร์ผู้หญิงค่ะฝ่ายผู้หญิงเอามาถึงฝ่ายผู้หญิงคือนี้รูปนี้เหรอฝั่งนู้นฝั่งนู้นแต่ว่าฝั่งนี้คือเราแชทไปหาเขาเขาอ้างว่าทางนี้แชทไปหาเขาไปย่อเย้ยเขาว่าระวังจะเสียผัวอย่างเงี้ยเขาขายอะไรหรอหมูกระทะป่ะพี่ชุดเล็ก80ใช่เนี่ยมีชุดเล็ก80แล้วเขาบอกว่าส่งแล้วแวกใกล้เคียงใครสะดวกมารับสั่งก็ได้อะไรมารับก็สั่งได้แม่ค้าใจดีหรอยังไงเนี่ยนั่นสิคุณผู้ชมเอาอย่างนี้โบข้อมูลนี่ผมอ่านได้ใช่ไหมสีเขียวอ่ะปล่อยเสียงเลยงั้นอ่ะปล่อยเสียงเลยใช่ไหมเอาแล้วไงเอาไหมปล่อยเลยไหมทีมงานเราคุยกับนายเอกคนนี้ใช่ไหมฮะพร้อมไหมติดต่อได้ไหมตกลงไม่รับสายไม่รับสายแล้วหรออยากไม่เป็นไรเพราะสนทนาก่อนหน้านี้นะครับอ้าวฟังเสียงไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมว่าไม่จริงนะฮะผมว่าตรงกันข้ามด้วยซ้ำคือผมโทรไปไกลเกลี่ยเขาแล้วว่าคือให้หยุดมายุ่งปัญหาคือเขาว่ามายุ่งทำไมก็ไม่รู้มาเกี่ยวข้องมาหาปัญหาเรื่องครอบครัวผลก็โทรมาป่วนบ้างนะครับมีข่มขู่เล่นไปถึงลูกชายผมด้วยนะครับผมพูดเอาจริงแล้วกันนะผมว่าคนที่มาหาเรื่องอ่ะคือเขานะครับแล้วคนที่มามีปัญหาทั้งหมดเนี่ยจริงๆอ่ะฟังผมเนี่ยเป็นเหยื่อด้วยซ้ำอันเนี้ยเห็นโทรไปหาเขาไม่กี่วันเองนะครับบอกว่าไม่ต้องมายุ่งกันผมมันไม่ได้มีอะไรกับเขาเลยนะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวในเชิงอะไรทั้งสิ้นนะทุกวันนี้ยังโทรมารบกวนครอบครัวผมอยู่เลยคนที่ขู่ยันลูกผมแล้วแฟนผมเนี่ยเขาซัฟเฟอร์มากนะเพราะว่ามีคนอ่ะไปที่ทำงานแฟนผมไปเหมือนไปหา
แล้วก็ไปทักใช้เฟซปลอมไปทักผู้จัดการอะไรต่างๆอันนี้หมายถึงท้ายท่านผมต้องลาออกนะผมเลยมีทฤษฎีของผมนะครับว่าเขาว่างงานหรือเปล่าตกงานแล้วก็ไม่มีอะไรทำมานั่งป่วนชีวิตคนอื่นคือถ้าถามผมตอนนี้ผมว่าเขามีปัญหาทางจิตนะโทรไปคุยกับเขาแล้วไงฮะทีนี้คนที่ไม่จบเนี่ยคือเขาเนี่ยผมก็คุยกับเขาแล้ววันนั้นพูดอีกอย่างทำอีกอย่างเอาละไงเอาละไงเม้นนี่คือเขาพูดกับทีมงานของผมสดๆร้อนๆวันนี้เองนะฮะเอาละไงจะแก้ตัวยังไงนะเขาพูดมาอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ทำอะค่ะก็เอาแชทมาดูเอาเบอร์ที่บอกว่าโทรไปป่วนอะมาเช็คเลยให้ตำรวจเช็คว่าเป็นเบอร์ใครก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพูดก็เข้าใจคุณไปข่มขู่ลูกชายเขาหรอไม่ค่ะไม่ทราบเลยค่ะก็รู้ตอนที่เขามาบอกว่าเขามีลูกมีเมียแล้วนั่นแหละเขาต่างหากที่โดนคุณไปละลานไม่เคยละลานค่ะโทรไปรบกวนไม่เคยโทรค่ะไปหาแฟนเขาที่ทำงานด้วยไม่เคยค่ะไปหาผู้จัดการด้วยผู้จัดการคืออะไรคะไม่เคยเลยคุณรู้ไหมเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่ทราบค่ะอันนี้ไม่ทราบเลยเพราะเราไม่ได้มีคอนแทคส่วนตัวเขาจริงๆเราไม่รู้เลยตกงานปะเนี่ยไม่ได้ตกงานค่ะทำงานอยู่ตกงานอยู่เขาบอกคุณตกงานไม่มีอะไรทำคุณว่างว่างงานมากคุณว่างไหมนั่งแค่ด่าเขาอยู่ได้เหรอคุณมีงานทำใช่ไหมมีค่ะมีค่ะคุณแม่ยืนยันหน่อยมีงานทำมีค่ะไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินที่จะต้องไปแบบไปขู่คนอื่นเพื่อที่จะแบ็กเมลอะไรพวกนี้ไม่มีค่ะยืนยันค่ะไม่จะไปแบ็กเมลเอาอะไรแล้วลูกก็ยังไม่รู้เลยด้วยว่าเขามีครอบครัวมีแต่งงานมีลูกยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำมีแต่เขาเอาลูกหลานเราไปแขวนว่าเขามีแล้วอะไรเงี้ยเราถึงทราบแค่ตอนนั้นเลยค่ะที่เขาแบบทักแชทมาจริงๆในมุมตำรวจเนี่ยถ้าเขาได้รับการกระทำอย่างนั้นเขาก็ใช้สิทธิทางกฎหมายได้นะครับในการแจ้งความดำเนินคดีที่ว่าคุกคามยันลูกอ่ะเขาไม่ทำทำไมเขาไม่ทำอ่ะหรือเขาไปแจ้งแล้วเราไม่รู้เอางั้นก็เอาหลักฐานมายืนยันจริงๆผมนึกถึงไอ้พลเลยนะขึ้นลงขึ้นศาลศาลตัดสินเลยไอ้เนี่ยเดี๋ยวเขาเนี้ยจะเดินหน้าฟ้องลุยไปลูกให้ขึ้นศาลไปเลยให้ศาลตัดสินอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมนายเอกนามสมมติคนนี้นะฮะก็คือเมื่อสักครู่นี้รับสายทีมงานของผมนะครับแล้วแจ้งว่าได้คุยกับคุณมิ้นไปเมื่อไม่กี่วันก่อนซึ่งตอนนั้นก็คุยกันแล้วว่าจบแล้วอย่ามายุ่งกับตนอีกแต่มิ้นก็ยังไปร้องสายไหมและไปร้องสื่ออีกขอถามกลับว่าคุณทำไปเพื่ออะไรอันนี้ประโยคแรกที่เขาพูดก่อนนะฮะตกลงคุณทำไปเพื่ออะไรหมายถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวเขาบอกว่าจบแล้วเขาโทรคุยขอก็คือจบกันแล้วทำไมคุณยังไปร้องสายไหมคุณยังมาถกไม่เถียงอีกทำไมเพราะว่าเขาอะกล่าวหาว่าเราไปยุ่งกับเขาไงคะซึ่งเราไม่ได้ยุ่งเราไม่ได้ทำจริงๆแต่เขาบอกมันจบแล้วไงคุยกันจบแล้วไงแล้วทำไมยังต้องไปร้องอีกนั่นความหมายของเขานะที่ผมกำลังจะตีความที่เขาพูดนะเขาว่าจบก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาบอกให้เราเงียบไปไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปทักอะไรเขาอีกซึ่งเราไม่ได้ทำใช่ไหมใช่เราไม่ได้ทำค่ะเรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำเราก็เลยบอกว่าถ้าเกิดจบของเขาที่ต้องเป็นจำเลยไงถูกไหมจบของเขาที่เป็นจำเลยโอเคพี่เขาฝากถึงพี่ด้วยนะก็ขอบคุณที่ฝากเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่อ่านเลยไม่ฟังก่อนและเจ้าตัวนะฮะคุณเอกนามสมมุติปฏิเสธที่จะเข้าสายโฟนอินพร้อมตั้งคำถามกับการทำงานของสายไหมครับและตั้งคำถามกับรายการถกไม่เถียงว่าก่อนที่จะช่วยเหลือคนหรือก่อนที่จะทำข่าวเนี่ยตนเข้าใจว่าอยากสร้างคอนเทนต์วะเป็นการสร้างคอนเทนต์เว้ยแต่ขอแนะนำว่าก่อนจะทำอะไรควรที่จะแฟกเช็คก่อนโอ้ใช้คำว่าแฟกเช็คโอ้ I like thatแฟกเช็คก่อนนะครับก็คือความหมายคือให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแฟกเช็คก่อนนะครับเพราะตอนนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ในรายการกำลังนั่งฟังคนปั้นน้ำเป็นตัวเปิดพื้นที่ให้ครับคุณเอกครับมาเลยครับเปิดพื้นที่ให้อธิบายทั้งหมดที่คุณพูดและคุณฝากถึงสายไหมต้องรอและฝากถึงผมด้วยฝากถึงคุณเอกด้วยคือผมทำงานกันอะเวลาตรวจสอบไม่ว่าจะเคสอะไรที่เข้ามาร้องเรียนทุกคนมาด้วยความทุกข์มาด้วยเอกสารมาด้วยข้อมูลที่เขาได้รับความทุกข์เราตรวจสอบทุกอย่างฉะนั้นถ้าสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาเอาเอกสารมาแสดงมันเป็นเท็จนั่นคือผลกรรมของเขาที่เขาจะต้องได้รับสาธารณชนมองเห็นทั่วประเทศดูรายการเห็นชัดเจนคุณจะเป็นกลโกหกหลอกลวงปิ้นป้อนนั่นคือผลกรรมที่คุณจะได้รับฉะนั้นถ้าคุณเอกคุณคิดว่าคุณมั่นใจคุณก็ออกมาแสดงความบริสุทธิ์หรือไม่คุณนัดผมก็ได้นัดทีมงานไปตรวจสอบฝั่งคุณบ้างก็ได้ผมจะได้เอาเครื่องไม้เครื่องมือให้ไปเจอที่ฐานที่ตำรวจเลยก็ได้ถ้าคุณมีเอกสารพร้อมที่จะพูดคุยคือเราเหมือนสื่อ
สื่อที่จะนำความจริงให้ปรากฏรายการเขาก็นำความจริงให้ปรากฏพร้อมเปิดช่องทางให้คุณอธิบายแต่คุณหนีไปทำไมอ่ะต่อสายเข้ามาคุยได้พูดได้มันเป็นสิทธิ์ของคุณถูกผิดผมไม่ได้เป็นคนตัดสินถ้าเขาไปฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลคุณไปสู้กันที่ศาลหลักฐานพยานของใครมีก็ว่ากันไปจบผมไม่ได้ผิดอะไรผมเป็นแค่สื่อเป็นสื่อที่นำพาความเดือดร้อนของชาวบ้านมารายการเขาก็เป็นสื่อเพื่อจะตีแผ่มันคอนเทนต์ตรงไหนแปลอะไรมาเป็นคอนเทนต์พี่โดนด่าเราก็โดนทำดีเสมอตัวทำชั่วปุ๊บคนด่ามีตั้งหลายเคสที่ไปต่อว่ากับตำรวจก็ทุกอย่างมันก็จบดีเพราะถือว่าเราช่วยกันทำงานสิ่งไหนไม่ดีมันก็ต้องแสดงให้เห็นพี่คุณเอกคุณบอกสร้างคอนเทนต์คุณกำลังบอกว่าผมสร้างคอนเทนต์โดยการเรียนเชิญท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมานั่งตรงนี้มาสร้างคอนเทนต์ร่วมกับผมเหรอครับ คุณเอกแมนๆหน่อยฮะโทรเข้ามาเลยถ้าคุณมั่นใจผมบอกตั้งแต่ต้นรายการผมไม่ได้เชื่อเขาทั้งหมดนะนี่คือเขานำเสนอมาผมเปิดพื้นที่ให้คุณพูดมาเลยถูกต้องไหมครับนี่คุณกำลังกล่าวหารายการว่าเราสร้างคอนเทนต์เหรอฮะแล้วผมเรียนเชิญท่านรองโฆษกมาท่านให้เกียรติมารายการนะครับท่านเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะระดับสูงเป็นข้าราชการนะฮะจะมาร่วมสร้างคอนเทนต์กับผมในรายการนี่เหรอฮะเอ้ยพูดให้เกียรติกันนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะฮะแต่ผมให้เกียรติคุณครับในการที่จะให้คุณมาอธิบายถ้าไม่ใช่คุณแฉเลยตอนนี้ถูกไหมคุณแฉเลยแล้วเขาเองอ่ะถ้าพูดเท็จเขาต้องรับกรรมทั้งหมดนี่ไงก็แจ้งความเท็จเนี่ยแจ้งความเท็จคุณโดนหมดแล้วถูกไหมฮะจริงๆเนี่ยที่ฟังคลิปโทรศัพท์เมื่อสักครู่อ่ะผมอยากให้คุณเอกอ่ะแจ้งความดำเนินคดีเขาเลยครับถ้าที่คุณพูดโทรศัพท์เมื่อกี้ว่าถูกครูเขามารังควานครอบครัวรังควานลูกจริงใช้สิทธิ์เถอะครับจริงนะฮะเอาพยานหลักฐานมาแล้วก็เอาไปพิสูจน์ที่ชั้นศาลนะครับจะได้รู้ว่าใครพูดจริงพูดไม่จริงผมว่าอันเนี้ยน่าจะความจริงมันมีหนึ่งเดียวครับใช้สิทธิ์ดีกว่าจริงฮะท่านพูดข้อนี้ดีมากๆเลยฮะท่านใช้สิทธิ์เลยฮะถ้าถูกข่มขู่คุกคามถูกไปโทรไปกวนมีมันมีเรคคอร์ดอยู่แล้วถูกไหมฮะมันมีประวัติอยู่แล้วถ้าเขาโทรไปข่มขู่โดยเฉพาะลูกของคุณด้วยลูกใครใครก็รักกับพ่อแม่ถูกต้องไหมถ้าเขาทำถึงขนาดนั้นอ่ะคุณอย่านิ่งดูดายครับผมสนับสนุนให้คุณออกมาแล้วแจ้งความกลับเขาคนนี้เอาเขาเข้าคุกจริงแล้วเปิดพื้นที่ให้ฮะจริงๆครับแฟร์ครับทุกอย่างมันต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายครับไม่มีใครอยู่เหนือใครแล้วผมบอกมาตั้งแต่ต้นทุกครั้งที่ผมทำรายการคือเราไม่ได้ไปเข้าข้างคนใดคนหนึ่งเราฟังข้อเท็จจริงให้หมดให้ครบทุกด้านแต่วันนี้เขาเปิดหน้าออกมาคุยก็เปิดพื้นที่ให้คุณออกมาคุยเช่นเดียวกันแต่คุณไม่พูดคุณก็พูดแค่นี้แล้วท่านรองแนะนำดีมากเลยท่านรองบอกเฮ้ยถ้าคุณโดนเขาข่มขู่ขับเขาแนะนำให้คุณไปแจ้งความเลยดำเนินคดีกับเขาคุณมิ้นผมถามตรงคุณเคยมีความขัดแย้งกับคุณเอกที่ทำงานเก่าไหมไม่เคยค่ะมีก็มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยแหละค่ะไม่หมายถึงว่าทำงานแล้วแบบไม่ค่ะไม่มีเราโอ้โหเพอร์ฟอร์มดีสมมติเกิดเขาหมั่นไส้เราไปประจบประแจงเลียแข้งเลียขานายมีไหมไม่เคยค่ะไม่เคยมีเลยค่ะเรื่องนี้แต่จริงๆอยู่ที่ทำงานก็แค่ปีเดียวเองไม่ใช่หรอมันจะขัดแย้งอะไรได้ถึงขนาดนั้นว่าปีไม่ได้ขัดแย้งกับเขาใช่ไหมไม่ค่ะไม่เรื่องงานไม่เกี่ยวไม่มีเลยค่ะแล้วในที่ทำงานมีผู้หญิงคนอื่นด้วยไหมในทีมเราอะมีค่ะก็มีผู้หญิงคนอื่นนะคะก็มีแบบพี่ๆอะค่ะทุกคนก็อยู่ปกติสุขใช่ค่ะคนอื่นทำงานกับเขามากกว่าเราอีกค่ะเดี๋ยวทีมงานฮะอยากมันมีคุณผู้ชมหลายท่านสันนิษฐานนะคุณนิรันดร์สันนิษฐานว่าตอนที่คุยโทรศัพท์กับเขาอะเหมือนมีใครอยู่ข้างๆอะใช่ปะเหมือนเพราะตอนแรกเป็นผู้หญิงโทรมาแล้วก็วางสายไปแล้วเป็นผู้ชายโทรมาอีกทีนึงตอนผู้หญิงโทรมาก็มีเสียงผู้ชายอยู่ข้างใช่ไหมผู้หญิงโทรมาใช่แสดงว่าเขาอยู่ด้วยกันใช่ไหมใช่ฟังอีกทีได้ไหมฟังคลิปที่เขาคุยกับคุณเอกอีกทีได้ไหมคุณผู้ชมลองช่วยกันฟังนิดนึงฮะช่วยกันฟังนิดนึงแต่ตอนคุยฟังนะไม่ต้องมายุ่งกับกูไม่เคยยุ่งกับมึงเบอร์มึงกูก็ไม่มีเป็นอะไรฟังไม่ต้องมายุ่งกับถ้ายังไม่จบนะเดี๋ยวจะฟ้องเราไม่เคยยุ่งกับอะไรกับเลยอันนี้พูดจริงๆคือไม่เข้าใจว่าไปเอามาจากไหนเฟซปลอมหรือเปล่าแล้วเคยแจ้งความไว้แล้วนะเรื่องเนี้ยพูดจริงๆว่าไม่เคยยุ่งเดี๋ยวยุ่งกับเดี๋ยวยุ่งครอบครัวจดทะเบียนสมรสแล้วถ้ายังไม่จบเนี่ยจะไม่อยู่แค่นี้คือถ้าไม่อยากมีปัญหานะจบไม่งั้นได้มีปัญหาแล้วก็เอาเป็นว่าถ้ายังไม่จบนะยังมีส่งมาเดี๋ยว
ไม่เคยส่งไม่ได้มีแชทส่วนตัวอะไรในการส่งเลยเป็นอะไรเนี่ยอย่าส่งมาแล้วกันไม่งั้นมันเจอก็บอกว่าไม่เคยส่งเป็นอะไรมาบอกว่ามันก็คับให้กูส่งอยู่นั่นแหละกูไม่เคยพิศวาสมึงกูไม่ชอบผู้ชายมึงเป็นอะไรมันไปดำเนินคดีเอาก็ไปสู้นี่นะฮะคุณผู้ชมครับมีข้อความหนึ่งที่ผมชอบมากจริงๆชอบหลายข้อความเลยฮะก็มีทั้งคุณวุฒิพงศ์บอกพี่เอกแมนๆหน่อยนะฮะคุณอนันต์เอกนะให้มันแมนๆหน่อยแล้วก็คุณมุรธาบอกว่าถ้าเอกโดนกระทำจริงเอกต้องเอาหลักฐานมาเปิดในรายการเชียร์เอกนะเอกโฟนอินหน่อยสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้คุณเอกว่ายังไงเราพยายามที่จะให้คุณเอกอ่ะได้ชี้แจงในมุมของตัวเองค่ะแล้วก็ถามคุณเอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาคุณเอกได้แจ้งความไหมเขาบอกว่าคุณมิ้นท์อ่ะละลานตลอดข้อที่หนึ่งถามว่าคุณเอกเราอยากให้ชี้แจงแล้วก็ถามว่าคุณเอกที่ผ่านมาคุณเอกเคยไปแจ้งความไหมที่โดนคุณมิ้นท์ทำใช่ไหมที่ดุคุณมิ้นท์กระทำเขาว่ายังไงฮะแจ้งความเขาไม่ได้แจ้งความเพราะเขาไม่มีเวลานั่นหมายความว่าเขารับได้กับการที่เขาถูกคุกคามเขารับได้กับที่ลูกเขาถูกคุกคามเลยไม่มีเวลาไปแจ้งความเพราะเขารับได้อย่างนั้นใช่หรือเปล่าก็อาจจะเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นแบบนั้นโอเคเหมียวก็เลยถามอีกค่ะว่าภรรยาของคุณเอกได้ไปฟ้องชู้ไหมภรรยาของคุณเอกได้ไปฟ้องชู้ไหมเราถามใช่ไหมภรรยาคุณเอกได้ฟ้องชู้ไหมแล้วเขาตอบว่าผมไม่จำเป็นต้องบอกคุณคือใครผมไม่จำเป็นต้องบอกคุณคือใครโอเคจำไว้ด้วยคุณคือใครเนี่ยทีมงานโทรหาเขาอ่ะคุณคือใครบอกเขายังว่าเราคือใครบอกแล้วว่าตอนนี้เรานั่งอยู่กับท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ใจได้เราไม่ได้สร้างคอนเทนต์เราบอกว่าเรานั่งอยู่กับท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราไม่ได้สร้างคอนเทนต์ไว้ใจได้ท่านรองอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะคุยกับท่านรองไหมเราก็อยากให้เขาไว้ใจอ่ะเนาะแล้วเราก็ให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเอาโทรศัพท์จะให้ท่านรองอ้อมมาสักครู่นี้แต่ปรากฏว่าเขาตัดสายเขาตัดสายเอางี้ครับผมพยายามที่จะให้ความเป็นธรรมกับคุณมากที่สุดเท่าที่มาได้คือคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่จะมากล่าวหาผมไอ้ทินไม่แฟร์เลยมึงฟังแต่ความข้างเดียวมาผมพยายามแล้วให้คุณเอกผมพยายามจริงๆนะฮะอันนี้ที่คุณเอกแล้วนะครับเราพยายามโทรติดต่อไม่รู้กี่สายแล้วนะครับนี่น้องโซจูกำลังโทรอยู่ใช่ไหมครับอ่ะไม่เป็นไรโอเคได้งั้นก็ตามนี้แต่ทางนี้ยืนยันเดินหน้านะต้องเดินหน้าพี่เพราะงั้นเขาจะเป็นตาบาปของเขาไง okay. ทุกก็ทุกแล้วยังต้องมาฝังใจอีกก็เนี่ยเดี๋ยวเดินหน้าถึงจุดถ้าเผื่อนั่นก็เดี๋ยวให้ทนายทางเพจช่วยดำเนินการนะครับก็ถ้าเขาจะมีการต่อสู้อะไรก็ว่ากันไปอย่างที่บอกวันนี้ถ้าเขาออกมาหงายการ์ดขึ้นมาผมยังพูดเลยว่าถ้าวันนี้เขาหงายการ์ดมาเขาบอกไอ้นี่ไปนั่งกินข้าวเขาไปรบกวนเขาเองจะถูกประจานในรายการนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องของเขาถูกเพราะเขาออกมาเองเขาออกมาพูดเท็จเองถ้าเป็นอย่างนั้นต้องไหมครับคุณจะโดนดำเนินคดีเองด้วยโดนดำเนินคดีด้วยสุดท้ายสุดคุณยืนยันนะครับว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ยืนยันค่ะเขาก็รู้อยู่ใช่ไม่เคยโทรรบกวนไม่เคยไม่เคยคุกคามเขาไม่เคยไม่เคยข่มขู่เขาไม่เคยไม่เคยโทรลูกเขาไม่เคยค่ะไม่เคยเพื่อส่งรูปพิศวาสไปหาสามีเขาไม่เคยค่ะโอเคท่านรองครับครับเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องผมคิดว่าสำคัญโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเพราะในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการโพสต์หมิ่นประมาทกันหรือโพสต์ใส่ร้ายกันเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากใช่ท่านมีคำแนะนำอะไรให้กับสังคมหน่อยไหมฮะโดยเฉพาะเรื่องของโลกออนไลน์ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นกรณีแบบนี้ที่สร้างแอคปลอมมาทำตัวเปรียบเสมือนเป็นคนอื่นแล้วไปสร้างความวุ่นวายแบบนี้คือเราอยู่ในยุคที่มันเชื่อมต่อเรื่องการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ทำแบบนี้นะครับไปสร้างแอคหลุมสร้างอวตารบัญชีนิรนามแล้วก็เอาไปทำกระทำความผิดนะครับทุกรูปแบบโดยเฉพาะการด่าทอกันเนี่ยรู้สึกเดี๋ยวนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลักคิดว่าตำรวจตามไม่ได้หรอกจริงๆมันมีวิธีการติดตามซึ่งท่านอาจไม่รู้ก็ได้นะครับท่านไปรับรู้ว่าฉันปลอมตัวตนทุกอย่างใช้อีเมลปลอมใช้รูปปลอมชื่อปลอมนะครับหลอก IP address อะไรต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันมีวิธีนะครับเดี๋ยวจะทำเรื่องนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างครับครับแล้วมีคำแนะนำอะไรไหมถ้าสมมติเกิดคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่อาจจะเป็นเหยื่อคุกคามทางออนไลน์เขาจะต้องปฏิบัติตนยังไงเรื่องของหลักฐานเรื่องของอะไรฮะท่านแนะนำนิดนึงอันนี้เป็นข้อสำคัญนะฮะเพราะการเก็บหลักฐานได้สำคัญก็ต้องรักษาสิทธิ์ที่ตัวเองนะครับบัญชีไหนที่มาด่าท่านนะครับท่านเก็บนะครับ
URL กดไปที่ about แล้วก็ไปที่ copy link เก็บ URL เสร็จแล้วก็ข้อความที่เขาด่าครับทุกแคปแล้วก็ไปพบพนักงานสอบสวนนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็หาข้อมูลที่เขาเคยโพสต์เก่าๆนะเก็บไว้แชทเก็บไว้หมดนะครับรวมไว้หมดบางทีก็เขาลบอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้การรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากที่สุดครับครับนะอันนี้ก็เป็นการแนะนำนะครับแล้วก็คุณผู้ชมหลายท่านที่ถามเหมือนกันนะครับว่าลุงสุเป็นยังไงอันนี้มีถามเข้ามานะลุงสุขออนุญาตคุณมิ้นกับคุณย้ำนิดนึงนะฮะก็คืออัปเดตสั้นๆฮะวันนี้ผมไปพบลุงสุมาครับที่สถานกักขังนะฮะกักขังกลางที่จังหวัดปทุมธานีคุณผู้ชมครับไปมาเมื่อเช้านี้แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับลุงสุเอาสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือลุงสุคุยกับผมก็น้ำตาไหลไปร้องไห้ไปแต่แกก็ซาบซึ้งนะฮะแกก็ซาบซึ้งกับกำลังใจผมก็บอกแกว่ามันมีคนให้กำลังใจลุงเยอะนะให้ลุงสู้ๆนะครับแล้วก็อย่าไปคิดอะไรที่ไม่ดีไม่ร้ายกับตัวเองนี่ก็เป็นภาพก่อนที่ลุงสุจะเข้าไปในห้องขังที่สภ.รัตนาธิเบศรวันนั้นคุณนิรันดร์ก็ไปด้วยนะครับแล้วก็ยังมีคุณตาฟนะครับกล้าที่จะกล่าวเนี่ยฮะแล้วทนายรณรงค์ไปด้วยนะครับแกก็ฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้แกนะครับแล้วก็เนี่ยฮะเป็นภาพที่ผมไปเมื่อเช้านี้ก็คือวันที่5นี้จะครบกำหนดนะที่ศาลฝากขังที่สถานกักขังนี่นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเบิกตัวนะลุงสุจากสถานนี้ไปที่ศาลท่านแล้วก็เดี๋ยวจะมีการพิจารณาอีกรอบหนึ่งตรงนู้นนะครับว่าศาลท่านจะว่ายังไงในเรื่องของการประกันตัวหรือไม่ประกันตัวอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของที่คุณกลอยก็ลักษณะคล้ายๆวันนี้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้กับลุงสุแล้วลุงสุออกมายืนยันว่าไม่ใช่นะฮะซึ่งคดีความคุณผู้ชมครับมันซับซ้อนมากเอาเป็นว่าลุงสุก็ต้องไปสู้คดีความของลุงสุตรงนั้นนะครับแต่ก็มีความเชื่อมั่นว่าหลักฐานต่างๆที่ลุงสุมีแน่นหนามากส่วนคุณกลอยเองก็ยืนยันว่าไม่ใช่ชู้แล้วคุณกลอยก็ฟ้องทางนู้นกลับว่าเบิกความเท็จแล้วก็ชนะคดีด้วยถูกนะครับอย่างเงี้ยฮะไม่มีอะไรพลิกไม่มีอะไรที่อยู่ในกอไผ่สำหรับเคสนี้เลยเช่นเดียวกันเคสนี้เราก็รออยู่ว่าตกลงมันจะมีอะไรพลิกหรือเปล่าถ้าพลิกขึ้นมานี่เรื่องใหญ่เลยนะฮะถูกต้องไหมครับคุณก็ต้องรับกรรมคุณเอกสามารถที่ไปแจ้งความที่ท่านรองพูดแจ้งความเพื่อที่จะดำเนินคดีเอาผิดตรงนี้ได้เลยนะฮะว่าแจ้งความเท็จถ้ามีหลักฐานมาเลยครับถูกต้องไหมครับมาหาผมก็ได้จริงก็มาร้องผมก็ได้ก็เหมือนกันเราก็เป็นกลางอยู่แล้วเป็นกลางมาร้องผมก็ได้ถือหลักฐานมาเลยพี่สองผมจะร้องสองแม่ลูกนี้ครับก็หงายการ์ดกันมาเจอเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้ามาอย่างนั้นจริงๆนะเดี๋ยวนัดพี่ทินเลยนัดพี่อ้อยอีกวันหนึ่งก็เลยมานั่งที่นี่เลยท่านรองบอกพี่ทินยังทำเรื่องผมสาววันติดมาแล้วถ้าพรุ่งนี้ทีมงานทีมงานครับถ้าเผื่อคุณเอกติดต่อมานัดมาเลยครับเอาอีกวันหนึ่งพี่ทินชอบวันนั้นทำเคสกับผมเคสคุณลุงสูตรเนี่ย3วันติดพี่แล้วก็กับพี่เอกอีก2วันติดพี่ทินเขาชอบเรื่องแบบนี้เขาชอบมากคืออย่างนี้เรื่องที่มันจะต้องเป็นได้รับความเป็นธรรมถูกแล้วมันเป็นข้อคิดกฎหมายที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเรื่องของการฟ้องชู้ก็เป็นประโยชน์เรื่องออกเป็นประโยชน์สังคมเรื่องของการถูกคุกคามเนี่ยท่านรองสามารถพูดว่ามันมีข้อกฎหมายอะไรทำยังไงอันนี้ก็สำคัญนะฮะเพราะในโลกไซเบอร์ตอนนี้โลกออนไลน์ตอนนี้มันโหมันสร้างแอคปอมบันด่ากันกระดำโหทำให้เสียหายแต่ตอนนี้เขาไม่ไหวแล้วไง5ปีเขาเลยออกมาร้องแบบนี้กฎหมายว่ายังไงทำอะไรได้บ้างตำรวจสามารถที่จะทำได้หมดนะฮะเดี๋ยวไปแจ้งความดำเนินการแล้วเดี๋ยวท่านรองอ้อก็จะประสานไปที่ท่านผู้กำกับในพื้นที่เพื่อที่จะดูว่าตรงนี้มันจะไปยังไงต่อคุณเอกก็ให้ความเป็นธรรมใช่ไหมคุณก็เอาหลักฐานมาสู้กันเลยฮะจบเลยถูกต้องไหมฮะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแต่ผมยืนยันตรงนี้ฮะผมทำรายการมา3ปีกว่านะครับจริงๆผมคิดรายการประเภทนี้มาก่อนที่จะออกอากาศจริงๆอ่ะ2ปีกว่านะครับผมไม่เคยคิดผมจะทำคอนเทนต์นะฮะผมช่วยชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเท่าที่ผมทำได้ให้มากที่สุดรวมถึงทีมงานน้องๆของผมทุกคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณเอกมาครับยินดีต้อนรับผมให้ความเป็นธรรมแน่นอนแล้วผมไม่อคติอะไรกับคุณเลยผมแค่บอกคุณเชื่อว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์แค่นั้นนะแค่นั้นแหละแต่ถ้าคุณไป TikTok ของผมอันนั้นน่ะคอนเทนต์ไป TikTok ผมไหมทินโชค555มีท่านศิริวัฒน์ก็มี TikTok ด้วยนะเออติดตามได้ TikTok อันนี้คอนเทนต์ดีเลยนะเพราะเขาให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกลวงบนโลกออนไลน์เนี่ยท่าน TikTok ของท่านอะไรฮะก็ศิริวัฒน์ดีพอครับภาษาไทยเลยใช่มั้ยภาษาไทยครับศิริวัฒน์ดีพอวันนี้ TikTok เลยฮะ TikTok ของท่านเข้ามา follow เยอะๆแล้วครับของผมก็มี TikTok ฮะทินโชค T I N C H O K 555ต้องมีเปล่าผมมีคนอันนั้นน่ะทำคอนเทนต์ไม่อันนั้นน่ะทำคอนเทนต์มีไหมพี่
มีเหมือนกันแต่ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยโอเคอัปโหลดเท่าไหร่แต่ตรงนี้ไม่มีทำคอนเทนต์ใช่ไหมทุกอย่างที่มาล้อนี่เรื่องจริงนะจริงๆค่ะเป็นกำลังใจให้แล้วเดี๋ยวเราติดตามกันต่อเคสนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับท่านครับท่านรองครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงข้ามลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ1เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่2เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่3ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับโปรแบค7ซินไบโอติกยอดขายอันดับหนึ่งในร้านขายยาที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้เสริมด้วยโปรแบค7กันนะคะ